โลกนี้นะครับเป็นโลกที่สูงมากและไม่มีผืนถ้าถามว่าสูงขนาดไหนนะครับก็ดูเลยอุ้ยขาเกือบกระแทกพื้นใช่แล้วฮะโลกใบนี้สูงกว่าเมฆนะครับเพราะว่าเมฆอยู่ใต้ขาเราเลยและเราจะมาเอาชีวิตรอด100วันในโลกใบนี้กันโหดูดิมอดแพ็คเขาทำหน้าโหลดมาดูดีมากเลยฮะมีใบซากุระปลิวด้วยนะเดี๋ยวรอโหลดโลกสักครู่นึงฮะนี่มาแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในมอดแพ็คเอ็กโซสเปียร์นะฮะซึ่งในแมปนั้นเราจะอยู่สูงเหนือเมฆเลยนะฮะแต่ดูจากตรงจุดที่ผมเกิดดูเหมือนจะเป็นถ้ำลัสเคมนะเนี่ยมีโกลเบอรี่ห้อยเพียบเลยปกติโกลเบอรี่มันจะอยู่ถ้ำใต้ดินลึกๆใช่ไหมแต่ว่าถ้ำโกลเบอรี่อันนี้ไม่ได้อยู่ใต้ดินนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราเห็นท้องฟ้านะฮะซึ่งถ้ำลัสเคมแบบนั้นจะเจอได้ในมอดแพ็คนี้นะฮะและเราสามารถวิ่งฟรีแลนซิ่งได้ด้วยนะครับนี่ฮะวิ่งปีนบล็อกหญ้ามันไวมากฮะเราสามารถวิ่งชนบล็อกนะฮะแล้วมันก็จะปีนบล็อกที่อยู่สูงกว่าบล็อกหนึ่งได้เลยและอุปกรณ์สำคัญในมอดแพ็คนี้นะครับที่จะอยู่ติดตัวเรานั่นก็คือที่โหนสลิงนะครับเราสามารถใช้ในการปีนเขาได้เลยเพราะแหม่มนะภูเขาสูงมากเลยนะฮะว่าแต่มันใช้ยากมากเลยผมขึ้นข้างบนไม่ได้ผมก็เลยห้อยไปห้อยมาผมว่านะใช้ไม่ดีนี่ตกตายง่ายๆเลยส่วนระบบฟีลลิ่งนี่คือผมไม่ค่อยชินแหละแต่ก็จะพยายามทำตัวให้ชินฮะผมลืมบอกเลยว่าข่าวร้ายก็คือหางผมหายนะครับเพราะว่ามอดนี้ลงหางไม่ได้มาเรามาเริ่มตัดไม้กันเลยนะฮะอันดับแรกเลยก็คือการตัดไม้หาของมาทำอุปกรณ์ได้ไม้มากับแปรรูปไม้เอาไม้มาทำกล่องคราฟเบสิกแล้วก็วางกล่องคราฟนะครับเราจะทำขวานไม้มาตัดไม้ก่อนเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะผมมีพิกแอคไม้มาจากตอนเริ่มด้วยแฮะงั้นเดี๋ยวเราพิกแอคไม้ไปขุดหินเลยดีกว่าฮะวิมีมอนสเตอร์มาจะเอากันตั้งแต่วันแรกเลยเหรอซอมบี้ไม่ได้มีแค่ซอมบี้นะฮะมันมีตัวถือธนูผมแค่อยากจะขุดหินเอาล่วงลงมาด้วยฮะโอเคงั้นทำขวานไม้ก่อนแล้วกันครับเอาไว้เป็นอาวุธเพราะตอนนี้เหมือนจะมีตัวหนึ่งเดินมาหาผมละเพิ่งตัดไม้ไปไม่ถึงต้นก็มาแล้ววิดูเหมือนท่าฟันเรานะครับจะเป็นท่าฟันของหมอดด้วยนะดูดีนะเนี่ยแต่ว่าใช้ยากนิดนึงเดี๋ยวผมขอแวะเก็บโกลเบอรี่หน่อยฮะผมชอบโกลเบอรี่มากเลยจะเอาไปตกแต่งบ้านนะครับถ้าเกิดเราสร้างบ้านจะได้ห้อยโกลเบอรี่ขุดพวกต้นอัสเลียกับบล็อกมอสไปด้วยครับเผื่อไปแพร่พันธุ์แล้วทุกคนดูตรงนี้ฮะนี่คือด้านล่างของถ้ำนะครับไม่รู้ว่าเป็นเหวหรือว่าแมปไม่โหลดนะแต่ว่าลึกมากๆนะครับผมเปิดมองเห็นไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวคอมพังโอเคเรากลับมาที่ต้นไม้ต้นแรกกันต่อนะครับผมยังตัดไม่เสร็จนะมีซอมบี้มากวนซะก่อนแล้วก็มาตัดต้นนี้ต่อเลยครับเป็นต้นโอ๊กสูงแย่ละหมดแพ็คนี้เขาไม่ได้ลงหมดตัดไม้เดี๋ยวผมต้องหาเวลาไปลงหมดตัดไม้เพิ่มนะฮะไม่งั้นเสียเวลาตัดไอ้ต้นไม้สูงๆแน่นอนนี่ฮะต้นมันสูงจนผมต้องปีนขึ้นมาข้างบนนะฮะแล้วก็มาตัดต่อปกติแล้วต้นโอ๊กมันไม่ได้สูงขนาดนี้แน่ๆโอ้ยตัดเสร็จตะกี้ตกลงมาขาแทบหักแล้วเหมือนจะมีซอมบี้มาเพิ่มด้วยความที่จุดเกิดเรานะครับรอบๆตัวเป็นถ้ำมืดก็เลยมีซอมบี้มาเรื่อยๆเลยแล้วผมกำลังกินแอปเปิลอยู่มีแมงมุมมาเพิ่มอีก2ตัวไม่ให้พักหายใจเลยฮะแล้วถ้าเดินแมงมุมอันนี้ก็เหมือนจริงเกินไปแล้วฮะขนลุกขนพองอ๋อตีตัวนึงอีกตัวนึงกระโดดใส่แล้วผมติดอะไรเนี่ยอยู่ๆก็เดินตกบ่อโอ้โหแล้วฟีลนิ่งขี่ขาแทบหักไม่ไหวละขอวิ่งไปกินแอปเปิลก่อนได้ไหมอุปกรณ์ผมยังเป็นไม้อยู่เลยพวกนี้มาก็ไม่หยุดเลยมาเลิกมาได้ยังโห้ยเกือบตายฮะยังเบียกตัวครับเมื่อกี้มันลุมผมใช่ไหมเมื่อกี้ลุมอ้าวตีไม่โดนเมื่อกี้ลุมทำไมฮะลุมทำไมขนาดตายยังนอนตัวขดเลยนะแมงมุมวันนี้มอดแพ็คอันนี้มีเควสด้วยนะฮะนี่เควสแรกก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยฮะเขาแค่สอนเราเฉยๆแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเจอบั๊กให้ไปแจ้งใน Discord กดติ๊กถูกเลยครับแล้วก็ผ่านเควสแล้วก็มีเควสต่ออันนี้ก็จะเป็นการสอนวิ่งนะครับไอ้วิ่งฟิลเลนนิ่งนี่แหละสามารถปิดเปิดโหมดนี้ได้นะครับแล้วก็คลานหรือว่ากิ้งได้ด้วยโอเคเข้าใจทุกอย่างละนี่ฮะตอนวิ่งเรากิ้งได้ด้วยครับอันนี้เพิ่งรู้เลยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะกลิ้งไปทำไมนะเพื่อความเท่ล้วนๆเลยนี้แล้วตอนวิ่งสไลด์ได้ด้วยครับโอ้โหน่าถลายมาขุดหินดีกว่าว่าจะขุดตั้งแต่ตอนแรกละมันมีมอนสเตอร์มากวนแล้วผมก็ทำพิกแอคหินเลยรีบทำรีบขุดก่อนนะเดี๋ยวมอนมาอีกแล้วไม่รู้จะกินอะไรฮะเอาโกลเบอรี่มากินประทังชีวิตแล้วก็เนื้อซอมบี้ด้วยไม่มีอะไรจะกินแล้วจริงๆหัวใจจะได้เพิ่มหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตายแล้วมีแร่เหล็กตรงนี้นะครับผมก็ขุดแร่เหล็กเลยไร่คอปเปอร์ก็ขุดไปด้วยนะครับเผื่อได้ใช้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยแล้วตอนนี้นะครับเหมือนจะใกล้มืดละฟ้าเริ่มคึ้มๆเดี๋ยวผมจะปีนออกไปจากตรงนี้ฮะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าผมยังใช้ไอ้สลิงนี่ไม่คล่องเลยโอเคครับพร้อมแล้วก็ลอยขึ้นไปเลยโหนตัวขึ้นไปเรื่อยๆนี่ครับตอนนี้มุมกล้องมันจะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นหมดเทอร์ปัสซันของหมดแพ็คนี้นะมุมกล้องก็จะกว้างๆหน่อยนะครับจะได้ปีนเขาง่ายๆผมจะไปตรงนั้นต่อครับตอนย้ายจุดหัวที่ต้องกดให้ไวเลยครับถ้าเกิดกดไม่ทันที่ตกไตโอเคค่อยๆไตขึ้นไปเรื่อยๆฮะวิ่งตรงนี้ผมเหวี่ยงตัวได้ด้วยแล้วเหวี่ยงแรงจัดครับวิ่งติดไม่รู้ว่าเหวี่ยงแรงขนาดนี้จะกระเทกตายได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเหวี่ยงไปตรงนู้นดูนะครับค่อยๆส่งแรงเหวี่ยงไปแล้วก็เกาะเลยโอ้ย
หวาดเสียวเลยเฮ้ยใครยิงอะไรข้างล่างมีมอนจะยิงเราแล้วผมก็ห้อยต่องแต่งอยู่ข้างบนหัวมอนโอเคทีนี้เราก็ค่อยๆโหนตัวขึ้นไปนะครับเอ้าหัวติดต้องเหวี่ยงตัวมานิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาข้างบนได้แล้วนะครับแล้วตรงหน้าผมมีแร่ถ่านนะครับกำลังอยากได้แสงสว่างเลยเดี๋ยวขอขุดแร่ถ่านแป๊บนึงโอเคขุดแร่ถ่านเสร็จแล้วฮะเฮ้ยผมเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนผีเสื้อฮะผีเสื้อกลางคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยฮะด้านบนสุดมีอะไรด้วยก็ไม่รู้ฮะแล้วก็มีแร่ตามภูเขาพึบเลยนะแต่ว่าตอนนะติดไฟก่อนเลยเพื่อความสว่างแล้วก็ขุดถ้ำนะครับสำหรับลี้ภัยในคืนนี้เพราะว่าถ้าเกิดออกไปสำรวจตอนกลางคืนผมว่ามีโอกาสตายได้นะครับอาหารก็ไม่มีมอนเตอร์ก็เพียบเลยนี่ติดประตูแล้วก็อุดรูให้มิดอย่าให้มีตัวอะไรเข้ามานี่คือบ้านเลเวล0แต่สภาพนี้อย่าเรียกว่าบ้านเลยรูหนูยังหรูกว่ารอเช้าเราค่อยออกไปสำรวจกันต่อนะครับออกไปตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากโกลเบอร์รี่แล้วผมก็มายืนอ่านเควสต่อนี่เควสนี้ก็คือสอนใช้หมดจัดกระเป๋ากดเมาส์กลางนะครับเพื่อจัดกระเป๋าแล้วก็ดูสูตรครับกด R กด U อุ้ยของง่ายๆไม่ต้องสอนผ่านฮะผ่านอันนี้อะไรอ่ะเราสามารถเลือกของรางวัลได้นะครับเป็นโคมไฟเหรอเลือกอะไรดีฮะผมว่าของที่มีค่ามากที่สุดนะครับในที่นี้ก็คือแลนเทิร์นครับเพราะว่าทำมาจากเหล็กเลือกโคมไฟเลยเควสให้ทำอะไรต่อฮะเควสให้ครับกระเป๋านะฮะแต่จะทำกระเป๋าต้องใช้หนังสัตว์กับใยแมงมุมซึ่งเรายังทำไม่ได้นะส่วนอีกเควสหนึ่งให้เราคราฟอาวุธไปปราบมอนสเตอร์นะฮะระหว่างรอเช้าผมก็ขุดหินหล่อฮะจะได้มีหินไว้ใช้คราฟของเช้าวันที่2ผมก็ออกจากถ้ำมานะฮะแล้วก็ได้เห็นควันๆขาวๆไม่น่าใช่หมอกด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นฝุ่น PM ไม่ใช่ฮะน่าจะเป็นก้อนเมฆนั่นแหละโหเมฆมันแบบว่าลอยอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยแสดงว่าตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยมันสูงอยู่ในระดับเมฆแล้วนะนี่ยังไม่ได้ปีนไปบนยอดภูเขาเลยนะเนี่ยว่าแล้วก็ถึงเวลาปีนครับเราจะค่อยๆปีนขึ้นไปที่ด้านบนกันนี่ผมปีนมาตรงแร่เหล็กแล้วผมอยากจะได้แร่เหล็กผมก็เอาบล็อกต่อที่ขาเลยนะครับแล้วก็หย่อนตัวลงนะฮะอันนี้ไม่ใช่หย่อนตัวทำไมมันลอยขึ้นวะเนี่ยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขึ้นมาได้ละตรงนี้แร่อะไรเนี่ยเป็นแร่ถ่านนะครับแต่ว่าเป็นแร่ถ่านที่เยอะกว่าปกตินะครับเพราะว่าขุดทีนึงได้2ก้อนเลยวิถานเพียบเลยฮะแล้วก็ขุดแร่เหล็กอันที่เราเล็งไว้เมื่อกี้เลยแร่เหล็กนี่คือหาง่ายมากเลยครับมันอยู่ตามภูเขาเต็มไปหมดเลยได้เวลาขึ้นไปสูงกว่าเดิมนะครับเล็งขึ้นไปที่ด้านบนแล้วก็ยิงสลิงขึ้นไปแล้วก็ดึงขึ้นเลยขึ้นแบบเร็วจี๋แล้วก็กระโดดขึ้นด้านบนเราจะลงยังไงให้ไม่เจ็บเนี่ยเหมือนหัวใจผมจะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าหัวสลิงเราตกลงมาเจ็บแล้วตรงนี้ก็แร่เหล็กพึบเลยฮะได้เหล็กมาเพียบเลยแล้วก็ขึ้นข้างบนต่อดึงสลิงแล้วลอยขึ้นมาวิ่งรอบนี้ลงนุ่มสงสัยมีใบไม้รองรับแล้วนี่ฮะเราขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะครับด้านบนนี่ก็คือกว้างและใหญ่เอาเรื่องเลยนะเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะสำรวจตรงไหนก่อนดีนี่ครับถ้าเกิดเรามองไปที่ด้านล่างอ่ะจุดที่เราปีนมาเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ลึกมากๆเพราะว่าตอนนี้เราน่าจะอยู่สูงเหนือกว่าเมฆแล้วนะฮะดินแดนนี้น่าจะเป็นดินแดนลอยฟ้าอยู่เหนือเมฆหมดเลยตรงนี้มีอีกาด้วยฮะมาหาเมล็ดกินละสิแถวนี้ไม่มีให้กินหรอกเพราะไม่มีใครปลูกพืชนี่ครับที่นี่กว้างจนเราสามารถวิ่งฟิลเลนดิ้งสำรวจได้เลยตรงนี้มีฝูงเรดคูนมาเล่นอะไรริมหน้าผาเนี่ยเดี๋ยวก็ตกตายหรอกเห็นเรดคูนมีหางแล้วผมไม่มีหางนี่คือเศร้าใจมากเลยฮะรู้สึกหลังโล่งๆแปลกๆเดี๋ยวนะแป๊บเดียวพระอาทิตย์ตกดินอีกแล้วฮะนี่ผมใช้เวลาปีนเขานานขนาดนั้นเลยเหรอมัวแต่ชมนกชมไม้ไม่ได้ทำอะไรฮะแป๊บเดียวมืดเดี๋ยวผมตีหญ้าหาเมล็ดข้าวนะเผื่อไปปลูกที่บ้านแล้วก็รีบทำอะไรสักอย่างก่อนนะครับก่อนที่จะมีมอนสเตอร์เกิดนะซึ่งผมเลือกที่จะวิ่งเข้าป่านะครับเพราะว่าผมมองเห็นแสงสว่างตรงนี้แล้วพอมาถึงก็ได้รู้เลยว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยนอกจากบ่อน้ำเป็นแค่บ่อน้ำตกแต่งใช่ไหมเนี่ยขโมยโคมไฟเลยแล้วกันไม่น่าจะมีอะไรฮะแต่ว่ามีมอนสเตอร์จะยิงผมละโอเครีบวิ่งด่วนเลยแล้วตรงนี้ที่ผมวิ่งมาโล่งมากเลยโล่งๆแบบนี้ไม่ดีเลยฮะมอนสเตอร์เกิดง่ายวิตรงนี้มีเบอร์รี่ฮะเก็บเบอร์รี่เลยเบอร์รี่น่าจะเป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุดในตอนนี้ผมเอาพุ่มไม้เนี่ยไปมาทำไมซอมบี้อีกาก็เหมือนจะมาแย่งเมล็ดปะเนี่ยโอ้โหวุ่นวายทั้งซอมบี้ทั้งอีกาคนจะเก็บผลไม้อุ้ยผมเกือบละต้องหาอาหารด่วนนะครับไม่งั้นเลือดไม่หลีเก็บต้นเบอร์รี่ไปฮะเดี๋ยวไปปลูกแถวบ้านดีกว่าคือเบอร์รี่มันเพิ่มอาหารน้อยมากแต่ก็ดีกว่าไม่มีกินเนี่ยแล้วตรงนี้เหมือนจะมีเบอร์รี่ให้เก็บอีกเฮ้ยแย่ละผมโดนต้นเบอร์รี่กินอันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่นะฮะและสตรอเบอรี่เราก็เหมือนจะตกโลกลงไปแล้วกินไปก่อนถ้ากินเท่าที่มีถึงขั้นต้องเอาโกลเบอรี่มากินนะฮะอาหารไม่มีแล้วดูพื้นที่ด้านหน้าฮะนี่มันเกาะลอยฟ้าชัดๆเลยคือทุกดินแดนนี่มันลอยอยู่สูงเหนือเมฆหมดเลยถ้าเราจะข้ามไบโอมนี้ก็ข้ามไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยข้างล่างก็มีมอนสเตอร์ด้วยฮะแล้วตรงนั้นมีแกะด้วยนะฮะเพราะงั้นผมก็โหนสลิงเลยฮะเราจะโหนตัวโอ้โหหวาดเสียวมากถ้าเชือกยาวนี่คือขาถึงพื้นคือตายนะเนี่ยเอ้ยหน้าผมกระแทกแต่ว่าไม่มีดาเมจแฮะแสดงว่าเอาหน้าไปกระแทกได้ครับผมยาวขากระแทกพื้นพอโอเคโหนไปตรงนี้ต่อฮะ
วิสวยละโหไม่โดดเอาเราล่มจนล่วงลงมาแต่ไม่ตายดีนะที่ตกลงมาไม่สูงมากครับแต่หัวใจผมก็กลับมาน้อยอีกละอุตส่าห์กินเบอร์รี่ประทังชีวิตและมุมนี้ผมไม่รู้เลยฮะว่าจะหวนตัวไปไหนดีเหวี่ยงตัวมั่วๆเดี๋ยวตกตายงั้นผมก็หย่อนตัวลงมาตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเหวี่ยงตัวเบาๆนะฮะไปลงพื้นตรงนี้อันนี้คือเบาแล้วเหรอบอกว่าลงเบาๆเอาจริงผมยังใช้ไม่เป็นเลยมันใช้ยังไงวะเวลาจะลงเจ็บตัวตลอดไม่กล้าโหนสลิงแล้วนะฮะเราจะใช้วิธีแบบวิถีชาวบ้านนะครับก็คือต่อบกข้ามฝั่งแล้วข้ามมาที่โกเบอร์รี่เด็ดมาเลยอาหารฉุกเฉินแล้วก็ปีนขึ้นมาด้านบนนี่ข้ามฝั่งมาได้แล้วแล้วก็เก็บโกเบอร์รี่ต่อเฮ้ยเสียงอะไรอะกำลังเก็บโกเบอร์รี่อยู่หลอนเลยหัวใจเหลือดวงเดียวตอนนี้ตัวอะไรมาก็ไม่กล้าสู้อ่ะโอเคผมก็กินโกเบอร์รี่นะครับจะได้เพิ่มเลือดนะหัวใจเหลือดวงเดียวนี่ไม่ไหวจริงแล้วก็หวนขึ้นตรงนี้เราใกล้จะถึงแกะแล้วนะฮะแล้วก็กระโดดขึ้นมาแบบเบาๆโอเครอบนี้ไม่เจ็บเจ้าพวกแกะมาอยู่อะไรกันตรงนี้เนี่ยแล้วผมก็ทำเตาเผาวางตรงนี้เลยฮะแล้วก็เราจะเผาเหล็กระหว่างรอเหล็กเผาแล้วครับก็ยืนถ่ายรูปเล่นแล้วก็ดูด้วยว่ามีมอนมาหาหรือเปล่าโอเคครับได้เหล็กมาละแล้วผมก็คราฟกันไกเลยเราจะได้เอากันไกน่ะมาตัดขนแกะมานี่เลยเจ้าแกะขอขนสักนิดนึงเราจะเอามาทำเตียงเราหล่นลงไปด้านล่างกันนะนี่ตรงนี้แกะอยู่กันเพียบเลยครับเล็มขนหน่อยแล้วผมก็ทำเตียงได้แล้วนะฮะวางเตียงแล้วก็นอนเลยฮะจะได้เช้านะจะได้ออกเดินทางกันต่อตอนนอนสูมหน้าทำไมวันที่3เก็บเหล็กที่เผามาแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเลยนะครับผมจะไม่เอาเตียงไปด้วยนะครับเพราะว่าเรามีขนแกะทำเตียงกันใหม่ได้เผื่อตายขึ้นมาจะได้เกิดที่เตียงนี้นะฮะตรงนั้นมีกระทิงกันนะครับซึ่งผมก็อยากจะไปตรงนั้นแหละยิงสลิงไปเลยแล้วก็กระโดดโหนแบบสไปเดอร์แมนดีนะที่หน้ากระแทกหินแล้วไม่เจ็บเมื่อกี้โดนเต็มๆเลยแล้วก็เวียงตัวเล็กน้อยเพื่อมายืนตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มีแร่เหล็กนะครับก็เลยมาแวะขุดแร่ขุดแร่เสร็จนะครับก็ปีนขึ้นข้างบนผมเริ่มใช้ที่โหนคล่องละแต่ยังไม่รู้วิธีทำให้ลงแล้วไม่เจ็บปีนทีนึงเจ็บทีนึงจะตายเอาแล้วตรงนี้นกอะไรเพียบเลยฮะนกแก้วนกกามีกระทิงด้วยพอขึ้นมาข้างบนนะครับมันกว้างจนวิ่งเล่นได้เลยที่ผ่านมามีแต่เหวตรงนี้มีบ่อน้ำบ่อบัวด้วยครับสีฟ้าสวยเชียวฮะน้ำใสอย่างกับน้ำมรกตและก็มีเจ้าลามะอยากได้หนังวัวจังเลยลามะมีไหมมาดูบ่อน้ำอีกรอบครับคือปกติสีน้ำมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะน่าจะเป็นเพราะว่าเฉดเดิมมันก็หมดสักตัวหนึ่งฮะผมชอบน้ำสีแบบนี้มากเลยดูแล้วแถวนี้ก็สวยอยู่นะครับน่าจะสร้างบ้านสักหลังแถวนี้นี่แหละแต่ผมขอวิ่งดูทำเลสักนิดนึงก่อนละกันเผื่อเจอที่น่าสนใจนี่ครับเราวิ่งมาจนสุดขอบอีกฝั่งนึงนะเป็นหน้าผานะครับแล้วมองลงไปก็เห็นแต่เมฆหมอกแสดงว่าตอนนี้เราอยู่สูงมากๆเลยนะฮะมองไม่เห็นแล้วว่าข้างล่างเป็นยังไงแล้ววิวสวยด้วยนะผมชอบวิวแบบนี้ฮะวิวทำเลดูดีเลยแถวนี้เฮ้ยนั่นมันนกฟินิกนี่นาเอ้าหายไปแล้วปกติแล้วนกฟินิกหายากมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นนกในตำนานที่จะอยู่บนภูเขาสูงเมื่อกี้มันน่าจะบินขึ้นฟ้าหายไปแล้วมั้งเพราะว่านกฟินิกมันบินสูงแล้วก็บินไวมากเขาว่ากันว่าใครเจอนกฟินิกคือคนโชคดีแล้วเจอจริงฮะบินมาโฉบแบบระยะเผาขนเลยถึงกับได้อาชีพเมนเลยนะฮะนี่ถ้าเกิดมีเชือกที่ผมจับนกฟินิกมาเลี้ยงละแต่ตอนนี้น่าจะจับไม่ทันแล้วกว่าจะมีเชือกก็น่าจะบินหายไปแล้วมั้งมันบินขึ้นฟ้าไปเรื่อยๆให้ตัวนี้ปกติผมไม่เคยเจอนกฟินิกตามธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ภูเขาสูงแต่แมปที่เราอยู่ตอนนี้นะครับสูงทั้งโลกเลยก็เลยทำให้เจอง่ายมั้งตอนนี้ก็บินไปไหนแล้วก็ไม่รู้สำรวจพื้นที่กันต่อนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชินมุมกล้องแบบนี้กันหรือเปล่านะครับตัวละครเรามันจะเล็กเพราะว่าอยู่ไกลนะครับชอบไม่ชอบบอกได้นะครับผมจะได้ปรับในคลิปหน้าแต่มุมกล้องแบบนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของมอดแพ็กนี้ผมก็เลยเอามาเล่นนะตรงนี้มีรูลงลึกไปด้านล่างด้วยนะครับน่าจะลงไปในถ้ำอ่ะวีแล้วตรงนี้มีจิงโจ้ยีราฟเพียบเลยครับน่าจะเป็นเขตสวรรค์หน้านะตรงนี้มีแร่ด้วยครับเป็นแร่สีเขียวแร่อะไรเอ่ยลองขุดเลยละกันเดี๋ยวนะผมขุดไป2บล็อกไม่ได้อะไรเลยฮะแย่ละผมใช้พิกแอคกากไปขุดนะครับแร่หายเลยงั้นเดี๋ยวผมคราฟเตาเผาดีกว่าจะได้เผาเหล็กนะฮะช่องผมก็เต็มเหลือเกินอันนี้หมดอะไรเนี่ยฮะโชว์ไอเทมบนกล่องคราฟด้วยผมวางเตาเผาไว้แต่ยังไม่คราฟนะครับมันก็โชว์ด้วยว่าจะได้อะไรล้ำจัดๆอ่ะวางเตาเผาแล้วก็เผาเหล็กแล้วก็คราฟพิกแอคเหล็กแล้วก็มาขุดแร่สีเขียวนะครับอุ้ยเป็นแร่เอมเมอรัลด์นะครับได้เอมเมอรัลด์3เม็ดเลยแล้วผมขุดพังไป2ก้อนเสียดายเลยผมว่าเราน่าจะได้ปักหลักสร้างฐานกันตรงนี้นะครับเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนแล้วค่อยสำรวจโลกต่อแถวนี้ก็วิวดีใช้ได้เลยฮะริมหน้าผาแล้วก็เห็นเมฆเยอะด้วยเป็นจุดที่เจอนกฟินิกซ์ด้วยฮะจากนั้นผมก็คราฟขวานเหล็กมาตัดต้นไม้นะฮะผมไปลงหมอดตัดต้นไม้มาแล้วด้วยนะครับนี่ไงตัดทีเดียวพังทั้งต้นประหยัดเวลาได้เยอะเลยเดี๋ยวนะทำไมตัวผมมันเดินช้าๆนี่เราหิวข้าวจนเดินไม่ออกเลยเหรอเนี่ยช่องเก็บของผมก็เต็มนะครับเดี๋ยวทำกล่องเก็บไอเทมกันสักหน่อยอะไรเต็มไปหมดเลยไม่รู้ฮะลงมาเก็บไปให้หมดเลยตอนนี้เหมือนผมจะมีปัญหาเรื่องอาหารนะ
หาอาหารกินไม่ได้นะครับเรากินจิงโจ้ได้ไหมไม่ก็กินยีราฟมีอย่างหนึ่งที่กินได้ครับก็คือโกเบอรี่แต่ว่าต้องปลูกก่อนเหลืออันสุดท้ายมากินเดี๋ยวสูญพันธุ์แล้วมืดแล้วฮะวางโคมไฟแล้วจะได้สว่างหน่อยแล้วก็วางเตียงนะครับรีบนอนก่อนเลยเดี๋ยวมอนสเตอร์มานะฮะไม่พร้อมสู้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะซูมหน้าตอนนอนด้วยฮะวันที่4ผมก็เอาต้นราสเบอร์รี่กับต้นสตรอเบอรี่นะครับมาปลูกเรียกว่าเอามาทั้งพุ่มไม้เลยแล้วตรงริมหน้าผานะครับมีแร่เหล็กก็แวะมาขุดแร่เหล็กกันสักหน่อยนะครับจะได้มีใช้ทำอุปกรณ์เยอะๆตรงไหนดูอันตรายนะครับก็ต่อบล็อกเสริมเข้าไปจะได้ยืนขุดได้โดยที่ไม่ต้องกลัวตกอย่างเช่นอันนี้อันตรายมากๆนะครับต้องวางบล็อกใต้พื้นเลยไม่งั้นขุดปุ๊บตกโล่งแน่นอนตอนแรกผมคิดว่าแถวนั้นมันเป็นซาวันน่านะครับแต่ว่าต้นไม้เนี่ยมันดันเป็นต้นแมนกรูฟเฉยเลยแต่ว่ามีจิงโจ้กับยีราฟอยู่นะครับสรุปคือไบโอมอะไรก็ไม่รู้แต่จะต้นอะไรก็ตัดมาก่อนครับต้องใช้ไม้เรียบร้อยครับตอนนี้จิงโจ้โดนต้นไม้กินคนเข้าให้แล้วฮะติดพุ่มไม้ขยับไปไหนไม่ได้จากนั้นนะครับผมก็มาตีหญ้าหาเมล็ดข้าวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปลูกข้าวกันตอนนี้อะไรเป็นอาหารทำหมดนะฮะไม่งั้นเราวิ่งไม่ได้นะครับหมดนี้ทำมาห่วนมากเลยหิวแล้ววิ่งไม่ได้ไม่ใช่แค่วิ่งไม่ได้แต่ว่าเดินช้าด้วยนะฮะแล้วผมก็คิดพิเรนนะครับโหนตัวไปที่โกเบอรี่นะครับเราจะเก็บโกเบอรี่ในระหว่างที่เราโหนตัวขอเอามากินสัก 2-3 เม็ดนะครับจะมาเพิ่มหลอดอาหารเอื้อมไปเก็บฮึบเหมือนจะไม่ได้ฮะเหมือนจะตกลงไปข้างล่างมันเอื้อมตัวไม่ถึงอ่ะอันนี้เอ้าล่วงอีกอันนึงลองเหวี่ยงตัวแรงๆแล้วก็เอื้อมไปหยิบโกเบอรี่ล่วงลงไปข้างล่างอยู่ดีเหมือนจะลำบากนะวิธีนี้ดูแล้วน่าจะไม่เวิร์คแล้วผมว่าปีนกลับแล้วละกันครับไปหาทำปีนโหนเก็บโกเบอรี่ทำไมเนี่ยอ่ะกระโดดขึ้นไปข้างบนแล้วก็เจ็บเพิ่มอีกแล้วฮะเวลาตกพื้นอุ้ยนี่ไงดูเหมือนว่าราสเบอร์รี่จะโตละเม็ดหนึ่งครับผมก็กินเลยไงโอเคผมกลับมาเดินได้ด้วยความเร็วที่มนุษย์ทั่วไปเขาเดินกันแล้วผมเห็นตรงนี้นะครับมันมีบ่อน้ำอยู่ก็เลยทำโฮมาพรวนดินเลยนะครับเพราะว่าเราเก็บเมล็ดข้าวมาเยอะก็ปลูกไปเลยนะครับจะได้มีข้าวกินสักทีรอบๆ บ่อน้ำมรกตตรงนี้ผมก็พรวนดินให้หมดเลยแล้วไม่ได้มีแค่เมล็ดข้าวนะครับมันมีเมล็ดผักแปลกๆด้วยนะครับผมก็มาปลูกให้หมดเลยผักอะไรบ้างก็ไม่รู้หลากหลายชนิดเหลือเกินแล้วตรงนี้มีหุ่นไล่กาด้วยฮะขโมยเลยตัวทำมาจากข้าวนะครับหัวทำมาจากฟักทองแล้วก็ทำลายหลักฐานว่าไม่เคยมีหุ่นไล่กาตรงนี้และดูเหมือนว่าผมจะเจอวัวนะฮะนี่แหละแหล่งอาหารที่ดีที่สุดครับจับวัวมาเลยเดี๋ยวเราจะเลี้ยงวัวกันพาวัวกลับไปที่บ้านเลยแต่จะว่าไปเรามีบ้านด้วยเหรอเราไม่มีบ้านดิเดี๋ยวผมฝากวัวไว้กับพุ่มไม้กินคนก่อนนะฮะเพราะว่ามันเดินช้าระหว่างวัวติดพุ่มไม้นะครับรีบไปครับรั้วเราจะวางรั้ววัวนะครับไว้ใกล้ๆกับฟาร์มข้าวเลยนะจะได้เก็บข้าวปุ๊บให้วัวกินได้เลยรอบนี้ผมก็เอาหมดรั้ววงกลมมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าชอบมากเลยมันวางรั้วแนวทะแยงได้ละง่ายดีรั้วเสร็จแล้วแต่วัวหายนี่ไงฮะวัวอยู่นี่เกือบเป็นวัวหายล้อมคอกละออกมาจากพุ่มไม้กินคนได้ไงอ๋อมันกินคนไม่กินวัวไม่เป็นไรจับวัวเข้าไปเลยแล้วเหมือนราสเบอร์รี่จะโตค่อนข้างเร็วนะครับแป๊บเดียวโตพึบเลยจิงโจ้ก็โดนพุ่มไม้ไปแล้วฮะตัวติดออกไม่ได้ไม่ใช่แค่จิงโจ้ติดนะครับผมก็กดเก็บเบอร์รี่ไม่ได้เพราะว่าจิงโจ้บังยืนกินเบอร์รี่รอเลยแล้วกันเฮ้ยอย่ามายืนขวางมันเก็บเบอร์รี่ไม่ได้กว่าจะเก็บได้ต้องดันจิงโจ้ออกจากพุ่มไม้เกะกะจริงๆแต่ว่าจิงโจ้น่ารักให้อภัยฮะแล้วตรงคอกวัวนะครับก็ห้อยไฟสักนิดนึงนะจะได้ไม่มืดเกินเอ้าแล้วไม่ทันไรฝนตกเฉยเลยว่าจะออกไปจับวัวเพิ่มอีกตัวนึงซะหน่อยไปหาวัวตอนฝนตกจะสวยไหมเนี่ยสำรวจสักหน่อยละกันครับวัวจะได้ครบจะได้เพาะพันธุ์วัวได้นะฮะตรงนี้มียีราฟแล้วก็มีตัวละมั่งครับถ้าเกิดตัวละมั่งอ่ะชำแหละเลยว่าจะเอาน้องมากินแต่ไม่มีอะไรดอบเลยแล้ววัวมาแอบอยู่ใต้ต้นไม้ฮะแล้วมาอยู่อะไรตรงเถาวัลย์น่ะหยิบยากโอเคหยิบวัวแล้วพากลับบ้านด่วนเลยผมว่ามอนสเตอร์น่าจะเกิดแล้วมั้งเนี่ยนั่นไงมีพอมดเกิดแล้วตัวนึงอย่าเข้าไปใกล้เชียววิ่งกลับบ้านไปนอนด่วนจับวัวใส่คอกเอากระโดดใบบัวแล้วเลยเข้าไปอยู่ในคอกเลยนะเจ้าวัวครบ2ตัวแล้วนะฮะนี่ฮะบรรยากาศรอบๆตัวเราตอนฝนตกคือมืดมากแล้วก็มีหมอกด้วยครับข้างล่างก็เป็นเมฆแบบคึ้มๆเลยโอเคเข้านอนแบบด่วนๆเลยฮะเฮ้ยนอนไม่ได้ฮะซอมบี้มาแล้วซอมบี้หน้าตาแปลกๆด้วยฮะใส่มงกุฎไปละไม่อยู่ใครอยู่ก็อยู่หัวใจ2ดวงสภาพนี้ผมสู้ไม่ได้แน่นอนครับตายชัวร์ๆวิ่งหนีด่วนเลยเมื่อกี้นอนได้ไม่นอนครับมัวแต่ดูวิวเอาแล้วติดอะไรวิ่งวนกลับมาที่เตียงนะครับผมว่าไม่น่าจะได้นอนนะครับมอนสเตอร์เยอะขนาดนี้นอนยังไงให้ไม่ตายนอนไม่น่าทันด้วยซ้ำฮะมาทุกทิศเลยซอมบี้จิ๋วแมงมุมวีเจ้าจิ๋วมันวิ่งมาแล้วฮะโอเคผมวิ่งด่วนเลยนี่ถ้าเกิดหลอดอาหารเราลดนี่คือเราจะวิ่งไม่ออกแล้วตายทันทีวิ่งไม่ได้เท่ากับตายนะฮะตอนนี้โอเคงั้นผมวิ่งมาที่เตียงนะครับผมทุบเตียงเลยแล้วก็หนีไปหาที่นอนที่อื่นดีกว่าหนีไปไหนดีไม่รู้จะไปไหนแล้วครับผมกระโดดลงหน้าผาเลยแล้วกันโหนตัวเลยไอ้ซอมบี้พวกนี้มันโหนตัวตามมาไม่ได้หรอกคำถามคือแล้วผมจะไปไหนดีข้างบนน่าจะไม่มีมอนสเตอร์มั้งเดี๋ยวผมจะค่อยๆปีนขึ้นไปข้างบนฮะไปดูกันว่าปลอดภัยหรือเปล่าขึ้นมาบนนี้ปุ๊บน่าจะไม่มีตัวอะไรนะ
โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรฮะโล่งๆหวนตัวไปเลยแล้วก็ปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็กระโดดขึ้นมายืนบนนี้โอเคติดไฟวางเตียงแล้วก็นอนทันทีเดี๋ยวมอนสเตอร์มันมาเยอะกว่านี้โอ้โหที่นอนน่าหวาดเสียวมากวันที่5แล้วนะฮะรอดตายมาได้แบบหวุดหวิดนะครับนอนอยู่ท่ามกลางภูเขาลอยได้ที่มีสายลุงแล้วก็มีเมฆกับแมลงวันตรงนี้วิวสวยจริงแต่ไม่ปลอดภัยฮะแล้วดูตรงนู้นดิมอนสเตอร์เพียบเลยครับแล้วแบบมีตัวแปลกๆเต็มไปหมดเลยฮะใส่ชุดอัศวินดูแล้วอันตรายสุดๆแล้วเหมือนจะเยอะด้วยนะแล้วดูวิวด้านล่างดิฮะโอ้โหนี่มันโลกลอยฟ้าชัดๆโอเคได้เวลาปีนกลับขึ้นไปที่ด้านบนนะครับยิงสลิงแล้วก็หวนตัวไปเลยผมเริ่มชอบไอ้สลิงนี่แหละฮะเริ่มใช้งานคล่องละถึงขั้นใช้หนีซอมบี้ได้นี่ก็น่าจะคล่องพอตัวแต่มีปัญหากับการหัวติดทุกครั้งเลยโอเคขึ้นมาได้ละแล้วก็ไม่เจ็บด้วยฮะปลอดภัยจากเหตุการณ์เมื่อคืนทำให้เรารู้ว่าเราควรจะมีห้องนอนดีๆนะห้องนอนที่แบบว่าซอมบี้มาแล้วเราหนีเข้าไปนอนได้นะครับผมก็เลยขุดถ้ำซะเลยนี่ห้องนอนนอนในถ้ำวางกล่องคราฟติดไฟติดประตูแล้วก็เอาไม้แมนกลูมนะครับมาเป็นขอบประตูนี่คือบ้านถ้ำนะครับบ้านแบบง่ายๆเอาไว้นอนหนีผีแล้วก็แบกกล่องนะครับเอากล่องไปเก็บไว้ในบ้านทำกล่องให้ใหญ่ขึ้นปลูกหญ้าในบ้านตกแต่งเล็กน้อยเจาะรูถ้ำด้วยนะครับให้เป็นหน้าต่างแล้วก็ขยายถ้ำให้กว้างสักนิดหนึ่งแล้วก็เอาไม้สลับมาประดับตกแต่งเป็นหลังคาประตูบ้านนี่คือบ้านถ้ำระดับเลเวล1เอาไว้ใช้นอนหนีผีจากนั้นก็แวะมาทำฟาร์มนะครับมาปลูกข้าวเพิ่มแล้วก็เอาบล็อกฟางที่ขโมยมาจากหุ่นไล่กาแล้วครับมาครับเป็นข้าวให้กับวัวจะได้เพาะพันธุ์วัวให้มีลูกวัวนะครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวเราจะได้กินเนื้อวัวกันละหิวเหลือเกินกินเบอร์รี่แล้วมันไม่อิ่มตรงนี้มีต้นไผ่ด้วยนะครับผมก็ตัดต้นไผ่แล้วก็มาปลูกเพิ่มแถวนี้นะครับเผื่อได้ใช้ต้นไผ่ใช้ทำอะไรสักอย่างนึงแล้วก็แวะมาตัดต้นไม้ซึ่งต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นอาคาเซียนะฮะนี่ฟาร์มข้าวของเราเริ่มเยอะขึ้นละแล้วจู่ๆก็มีพ่อค้าเร่ร่อนมาที่หน้าบ้านผมนะครับซึ่งเอาอะไรมาขายก็ไม่รู้ผมมีเอเมอรัลด์อยู่นะแต่ว่าของที่เอามาขายเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรมีประโยชน์เลยแต่สิ่งที่มีประโยชน์ก็คือเชือกยังไงล่ะขอขโมยเชือกหน่อยละกันนี่ถ้าเรามีเชือกนะครับเราจับนกฟินิกได้เลยนะเนี่ยแต่ว่านกฟินิกน่าจะบินหายไปแล้วฮะอดจับเลยงั้นผมจับจิงโจ้แทนละกันเอาจิงโจ้มาผูกไว้ตรงนี้ฮะมันจะได้ไม่กระโดดแถวเบอร์รี่ผูกจิงโจ้ไว้2ตัวแล้วนะครับเผื่อน้องซนกระโดดตกเหวจะได้ไม่สูญพันธุ์นะพระอาทิตย์ตกดินใกล้มืดแล้วนะครับรอบนี้เราไม่นอนช้าแล้วฮะเรานอนในถ้ำเลยจะได้ไม่เป็นแบบเมื่อวานวันที่6ผมมาขุดลู่แล้วก็วิ่งฟรีแลนดิ้งปีนขึ้นมาด้านบนมาเติมน้ำเพราะว่าผมจะทำที่ปลูกข้าวเอาแบบเยอะๆเลยนะครับเน้นใช้งานนะเพราะว่าปลูกแค่ตรงข้างบนนั้นน่ะไม่พอไอ้ข้างบนก็เป็นสวนรวมเมล็ดมั่วๆไว้ฮะส่วนตรงนี้จะเป็นข้าวล้วนๆแล้วก็หว่านเมล็ดข้าวเลยโอเคหมดละเดี๋ยวต้องไปหาเพิ่มส่วนฟาร์มตรงนี้นะครับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เมล็ดแบบหลากหลายชนิดเลยปลูกอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยจากนั้นผมก็มาวิ่งไถหญ้าหาเมล็ดจำนวนมากเลยโอ้โหตรงนี้อะไรเนี่ยฝุ่นหรือหมอกหรือเมฆอะดูไม่ออกละมันแบบมีแต่ควันขาวๆบังไปหมดเลยแล้วดูด้านล่างครับลึกมากๆเลยไม่รู้ว่าจะมีแร่หรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลงไปสำรวจนะตอนนี้ผมก็เพาะพันธุ์วัวมานะครับจนเริ่มมีวัวเยอะละแล้วก็ได้เวลาชำแหละวัวนะโอ้โหเวลาเราใช้ขวานตีเนี่ยตีโดนทุกตัวเลยแย่ละผมจะตีวัวตัวเดียวยังไงเนี่ยมันเป็นที่หมดอาวุธนะครับเปลี่ยนท่าโจมตีอาวุธทุกชนิดเลยแล้วตียากกันครับผมจะตีแมงวันตีไม่โดนโอเคผมรู้ละเราจะอุ้มตัวที่ถูกเลือกออกมาฟันข้างนอกนะครับลำบากหน่อยแต่ว่าตัวที่ไม่เกี่ยวจะได้ไม่ต้องโดนด้วยแล้วก็ติดแท็บดอตรงรั้วนะครับจะได้เข้าไปเก็บของในคอกวัวแล้วก็ออกมาได้ง่ายๆฮะไม่ได้เช็คเควสนานแล้วครับมาเช็คเควสกันดีกว่าเควสป่ามอนสเตอร์นะครับผ่านแล้วแล้วได้หนังสืออะไรมาเนี่ยส่วนเควสต่อไปให้เราคราฟอาวุธนะฮะมีอาวุธหลายชนิดเลยแล้วก็มีเควสนี้นะครับได้เตียงเป็นของรางวัลให้เลือกสีเตียงซะด้วยฮะเอาเตียงดำไปเลยของรางวัลอะไรเยอะแยะไปหมดไหนดูสิหนังสือกรีมัวที่เราได้มาคืออะไรเป็นหนังสือแบบว่าสอนเกี่ยวกับอาวุธทุกอย่างเลยนะฮะแล้วอาวุธมีให้เลือกเยอะมากเลยครับมีแบบทวินเบดหอกเคียวกงจักรแล้วก็บอกสูตรคราฟแล้วคราฟได้หลายขั้นเลยฮะมีมีดด้วยนะอาวุธเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยขวานค้อนฮอลเบิร์ตคาตานะดาบยาวอุ้ยมีลาเปียด้วยฮะน่าสนใจเป็นดาบแบบแทงนะฮะแล้วผมก็ลองคราฟอะไรเงี้ยผมคราฟทวินเบดมาก่อนเลยครับเพราะว่าเบียวเป็นดาบ2ปลายนะฮะถือ2มือฟันรอบตัวน่าจะเอาไปสู้มันน่าดูตอนนี้ผมเหมือนจอมยุทธที่ฝึกวิชาบนภูเขาเลยนี่เกี่ยวข้าวท่ามกลางพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศดีจัดๆในตอนกลางคืนนะครับผมก็แวะมาปักไฟรอบๆบ้านนะเพราะว่ารอบๆบ้านผมเนี่ยมืดมากเลยอยู่มาตั้งหลายวันไม่ปักไฟไม่แปลกใจว่าทำไมรอบบ้านผีเกิดเยอะแล้วมีซอมบี้จิ๋ววิ่งมาครับขอประเดิมเลยอาวุธทวินเบดของผมเป็นยังไง
วิมันฟันเร็วมากเลยฮะดีก็เอาขวานไปไล่ฟันเยอะเลยแบบนี้ผมน่าจะเริ่มล่ามอนสเตอร์ได้แล้วนะเนี่ยนั่นแหละฮะสกิลตันใส่มงกุฎไม่น่าไหวมั้งเนี่ยดูแล้วน่าจะหวดนี่ดีกว่าฮะฝูงแมงมุมน่าจะสู้ง่ายกว่าแต่มีสกิลตันมันเห็นผมด้วยฮะรอบนี้พร้อมจัดๆเพราะว่ามีอาวุธละนี่ไงตีแป๊บเดียวตัวหงิกแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีชุดเกราะต้องใช้ความไวเข้าสู้เอ๊ะทำไมเหมือนผมตีแล้วมีเอมเมอรัลด์กระเด็นผมตีโดนพ่อค้าหายตัวเหรออะไรก็ไม่รู้แต่มอนมาอีกละนี่ไงมีพ่อค้าหายตัวแล้วมันขนาดหายตัวแล้วยังโดนเราตีแล้วจะหายตัวเพื่ออะไรวะเนี่ยนี่ทำไมแมงมุมไม่ดอกใหญ่เลยเว้ยตอนนี้อยากได้ใยแมงมุมนะครับเอาไปทำกระเป๋าที่ออกมาล่ามอนนี่คือหลักๆคืออยากได้ใยแมงมุมกับทดสอบอาวุธนะฮะตั้งแต่ที่ผมทำทวินเบนมานะครับโอ้โหจัดการมอนสเตอร์ได้ง่ายมากเลยข้างหน้านั่นมีตัวอะไรด้วยฮะตาเรืองแสงดูเหมือนว่าจะเป็นเอนเดอร์แมนนักผจญภัยมาเลยดีกว่าเอนเดอร์แมนเหรอมองหน้าหาเรื่องนะครับแล้วควันมันเลยอุ้ยผมโดนตีแรงกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะเราตีเร็วใช้ความไวเข้าสู้ฮะเรียบร้อยสบายสบายฮะตัวนี้ดีกว่าเอนเดอร์แมนแบบดั้งเดิมมาเลยโอ้โหวิ่งมาแบบน่ากลัวจัดมาฮะวิ่งตีไกลจังอะเฮ้ยเหมือนจะเก่งแย่แล้วฮะเอาแล้วมีซอมบี้ใหม่สวยแล้วหัวใจเหลือครึ่งเดียวเรียบร้อยครับเป็นซากกับเอนเดอร์แมนตายเลยเมื่อกี้ซอมบี้มันโผล่มาเสียจังหวะตายก็คือของตกมาเลยนะครับแต่ว่าสลิงอ่ะไม่ตกได้เวลาฟรีแลนดิ้งกลับไปกู้ซากตัวเองโอ้โหแล้วมอนอย่างเยอะไม่สนใจครับวิ่งยาวๆไอ้มอนฝูงนี่แหละที่มันทำเราตายเมื่อกี้และนั่นครับเอนเดอร์แมนยืนเฝ้าศพเราอยู่ครับศพเราเป็นสุสานกดกู้ซากมาเลยโอเคผมได้อาวุธกลับมาครบมือแหละมาในเวลาเอาคืนเมื่อกี้มันมาลุมทำไมไม่เข้าใจและตัวสุดท้ายไอเอนเดอร์แมนโอ้ยแค่ทีเดียวนี่คือตายแล้วฮะผมดันตายก่อนดีนะไม่ได้เล่นฮาร์ดคอร์มอดแพ็กนี้ถือว่ายากเอาเรื่องนะฮะแล้วผมก็มาระบายอารมณ์กับไอฝูงมอนตามทางที่มันจะยิงเราตอนที่เราวิ่งกลับมากู้ซากตายซะให้หมดโอ้เอฟเฟกต์กระดูกแตกนี่คือโคตรสะใจตรงนี้มีแร่ถ่านได้ครับขอขุดแร่ถ่านแป๊บหนึ่งพึ่งขุดถ่านปุ๊บซอมบี้ก็มาเลยฮะแล้วเราสู้แบบเราอยู่ในรูอยู่เตี้ยกว่าไม่เป็นไรฮะเราตัดขามันฮะแล้วอาวุธนี่กระโดดสับนี่คือเหมือนจะแรงด้วยนะฮะวิซอมบี้ชาวบ้านมาเฮ้ยใครตีอะไรอ่ะเอาแมงมุมมาจากข้างหลังเอาแล้วซอมบี้โดนละไม้มาลุมอัดรูกันแบบโอ้โหกะเอาตายจริงๆไม่ควรมาขุดแร่ตอนกลางคืนนะอันตรายยิ่งอยู่ในรูนี่โดนอัดรูได้ง่ายๆเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยเป็นคีเปอร์ซาวันน่านะฮะแล้วก็มี3หน้าด้วยเหมือนไม่ทำอะไรเรานะครับแต่ว่าไอ้ซอมบี้ตัวนั้นจ้องจะทำเราอยู่จัดการมันเลยและนั่นครับซอมบี้พระราชาไอ้ซอมบี้พระราชาที่เราเจอในวันนั้นแล้วเราหนีวันนี้ผมมาเพื่อสู้เพราะว่าเรามีอาวุธแล้วฮะไปปะไปรัวๆตายยากจังวะเฮ้ยแล้วไม่ได้มีตัวเดียวมี2ตัวโอ้โหกว่าจะตายตัวนึงมึงเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเลือด50ฮะตายยากมากฮะตีจนอาวุธจะพังเอาเรียบร้อยครับแล้วดอบของอะไรเต็มไปหมดช่องเต็มในวันที่10นะครับผมก็ทำกระเป๋าได้แล้วกว่าจะหาหนังหาใหญ่มาครบนี่ผมก็ใส่กระเป๋าเลยโอ้ดูอย่างกับเป็นนักสำรวจเลยเนี่ยถือไฟแล้วก็มีกระเป๋าใบใหญ่ๆสภาพเราตอนนี้ค่อนข้างพร้อมที่จะสำรวจโลกใบนี้แล้วฮะนี่ครับแล้วผมผ่านเควสกระเป๋านะครับของรางวัลเขาให้เราเลือกของกินเยอะมากเลยมีคุกกี้แคนดี้พิซซ่าเบอร์เกอร์นะครับผมเอาโทเมโต้แล้วกันมาปลูกเควสครับอาวุธก็ผ่านแล้วครับได้ของรางวัลเป็นระเบิดศักดิ์สิทธิ์ส่วนเควสนี้นะครับเขาให้เราคราฟหนังวัวฮะดอบหนังวัวไม่ผ่านต้องคราฟจากหนังกระต่ายหรือหนังจิงโจ้ผมไม่มีทางฆ่าจิงโจ้ที่บ้านเราแน่นอนแล้วก็มีเควสส่งเมล็ดพืชนะครับผมทำแล้วได้ชูก้าเคนด้วยครับแล้วก็ให้เราเลือกเมล็ดผักอ่ะเอาเมล็ดข้าวโพดมาแล้วก็ได้โบนมิลสีทองนี่ผมได้หุ่นไล่กามาจากเควสนะครับเอามาวางตรงนี้ด้วยกันน่ารักแบบนี้จะมีกาให้ไหนกลัวไหมเนี่ยแล้วเควสหนังวัวนะครับจริงๆแล้วเราสามารถนำเนื้อซอมบี้นะมาเผาเพื่อกลายเป็นหนังวัวได้นะครับโหอย่างนี้เราสามารถหาหนังได้โดยที่เราไม่ต้องฆ่าวัวเลยอยากได้หนังก็ไปล่าซอมบี้แทนนี่ผ่านเควสแล้วครับได้ทั้งคอปเปอร์ได้ทั้งเหล็กปึ๊บเลยวันถัดมาผมก็มาเกี่ยวข้าวนะครับข้าวโตมาแล้วเป็นวันแห่งการเก็บเกี่ยวข้าวฟาร์มข้าวข้างล่างว่าเยอะแล้วฟาร์มข้างบนก็ยังมีนะครับมาเก็บข้างบนต่อแต่ข้างบนน่ะผักหลายชนิดนะครับค่อนข้างลดกระเป๋าเลยแล้วผมก็มีข้าวเยอะพอที่จะทำขนมปังแบบแน่นๆเลยฮะทีนี้ก็หมดปัญหาเรื่องการหาของกินละแล้วผมก็ออกมาสำรวจไก่บ้านนิดนึงนะฮะจุดที่เราจะสำรวจนะครับก็คือโพรงตรงนี้โอเคผมจะยิงสลิงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆโหนตัวลงไปโอ้ยหวาดเสียวกลัวเชือกยาวขากระแทกพื้นไตแล้วก็เดี๋ยวเราเหวี่ยงตัวมาตรงนี้ฮะโอเคลงอย่างนุ่มนวลมีแร่เหล็กตรงนี้แวะขุดแป๊บหนึ่งส่วนแร่เหล็กตรงนี้นะครับผมก็ต่อบล็อกหินเอาเพราะว่าอยู่ไม่ไกลมากไม่ต้องไปโหนตัวทำท่ายากนะงั้นอ่ะเดี๋ยวตกตายแล้วก็ขุดตรงนี้ให้เรากระโดดเข้าไปยืนได้ฮะ
มีคนแอบดูเราด้วยครับอย่างร้อนเลยนะไอ้กวางละมั่งไปฝั่งนู้นนะครับมีแร่ถ่านเพียบเลยแล้วก็หัวสลิงโดดไปเลยหน้ากระแทกกำแพงเต็มๆแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นไปก่อนครับแต่เหมือนดึงไม่ขึ้นนะนี่หัวชอบติดฮะต้องเหวี่ยงตัวมันนิดนึงแล้วค่อยดึงขึ้นขุนแร่ฮะขุนแร่แร่ถ่านพึบเลยมุมกล้องตอนขุดแปลกมากครับเฮ้ยข้างบนมีผีอย่าโดดลงมานะโดดลงมานี่สะดุ้งเลยแล้วข้างล่างตรงนี้นะครับมีแร่เขียวๆด้วยน่าจะเป็นเอมเมอรัลด์ก้อนใหญ่นะครับขุดเราได้เอมเมอรัลด์มากกว่า1เม็ดรวยๆเลยถ้าเกิดเจอหมู่บ้านนี่ได้ค้าขายแน่นอนแล้วก็ค่อยๆขุดตรงนี้นะครับให้เป็นขั้นบันไดเราจะได้กระโดดขึ้นไปข้างบนได้นะขึ้นไปตรงชั้นที่มีซอมบี้นั่นแหละหาตัวให้เจอก่อนเดี๋ยวมันมาตีเราตอนขุดแร่นี่แย่เลยปักไฟเพื่อความสว่างนะครับแล้วก็เอ้ยยิงมาจากไหนวะนั่นมันไม่มีแค่ซอมบี้ครับมีสเกเลตันด้วยตีมันเลยตกลงไปเลยอยู่ๆก็โผล่มาจากรูมืดๆกินและกินขนมปังแล้วตรงนี้แร่เหล็กเยอะมากๆเลยฮะขอขุดแร่เหล็กแป๊บหนึ่งเฮ้ยเหมือนมีคนไม่ให้ขุดสเกเลตันมันออกมาจากถ้ำฮะจะมากเกินไปแล้วฮะยิงตอนขุดแร่ถือว่าเป็นความผิดแรงตีตัวกระจายแหละเอ้าใครยิงกันวะเนี่ยยังมีอีกเหรอรูแค่รูเดียวมันยังโผล่หน้าออกมายิงได้อีกให้ตายเหอะโอ้โหข้างในก็ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรฮะกลับไปขุดแร่ต่อดีกว่านี่ตรงนี้เหล็กพึบเลยขอขุดแป๊บหนึ่งได้แร่มาเยอะละได้เวลาโหนตัวกลับขึ้นไปด้านบนครับตอนนี้ท้องฟ้ามืดแล้วเดี๋ยวมอนจะเยอะกว่าเดิมค่อยๆเวียงตัวแล้วก็ลอยไปเกาะตรงนี้ห้ามพลาดนะครับพลาดมาตกตายแน่นอนแล้วผมขึ้นไปได้ฮะตรงขุดดินให้ปีนขึ้นมาได้ฮะตอนนี้เกาะเถาวัลย์อยู่แล้วดินก็ขุดยากๆไม่ได้ทำพั่วมาเอ้ายังขึ้นไม่ได้ลำบากเหลือเกินมาเกาะตรงเถาวัลย์เนี่ยโอเคได้สักทีนึกว่าจะตกตายละอ่ะมีแร่เหล็กแวะขุดนิดนึงฮะแล้วผมก็ขุดโพรงถ้ำนะครับเพราะว่าจะทำที่พักชั่วคราวในคืนนี้นะครับแล้วก็ทำเตาเผามาเผาเหล็กด้วยนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะใครเดินมาไอ้ละมั่งตัวนี้อีกแล้วนะฮะโอ้โหนึกว่ามอนเดินมาผมว่าไอ้ตัวนี้น่ากลัวนะต้องระวังอันนี้ก็เผาเหล็กเลยฮะและนี่ก็คือที่พักของเราในคืนนี้นะครับนอนอยู่ตรงถ้ำริมหน้าผาที่ข้างล่างมืดแล้วก็สูงมากๆนะมองไม่เห็นอะไรเลยแมปก็ไม่โหลดเช้าวันถัดมานะครับผมก็โหนตัวไปที่ถ้ำเลยโอ้ยรอบนี้เกือบตายได้เลยเนี่ยแล้วเหมือนมีเสียงซอมบี้ฮะซอมบี้จิ๋วโอเคซอมบี้มันตัวเตี้ยฮะเอื้อมมาถึงเราผมก็โหนตัวตีมันแล้วเหมือนจะตีไม่โดนด้วยฮะตัวมันเล็กแล้วผมก็โหนตัวอยู่โอเคตีได้ละแล้วก็หย่อนตัวลงเลยตรงนี้เหมือนจะมอนเตอร์เยอะมากเลยครับมีตัวอะไรแปลกๆได้ดูไม่ทันมันเดินไปละเฮ้ยคีเปอร์คีเปอร์เดินมาคีเปอร์อะไรวะเนี่ยคีเปอร์ระเบิดเป็นแร่ฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยแร่เหล็กแร่ทองเอ้าตรงนี้อีกตัวนึงตัวสีแดงมีแร่อะไรสักตัวด้วยฮะโอ้โหมาทุกแร่ไอ้นี่ยุ่งทำไมเนี่ยสเกเลตันตีเลยตีเลยผมเปลี่ยนมาใช้ดาบลาเปียนะครับเพราะว่าดาบเนี่ยมันถือคบเพลิงไว้ที่มือซ้ายได้นะครับส่วนในทวินเบลดนะมันเป็นอาวุธ2มือก็เลยถือไฟไม่ได้เวลาเดินถ้ำมืดส่วนดาบลาเปียคือดีมากครับผมถือไฟได้ทำให้ผมเดินสำรวจถ้ำโดยที่แบบไม่ต้องห่วงเรื่องความมืดเลยเฮ้ยแล้วคีเปอร์มาอีกตัวนึงโอ้โหคีเปอร์เล่เหล็กมันระเบิดทีนึงมันได้เหล็กเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอาแล้วนี่อะไรระเบิดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยงงไปหมดนี่มีคีเปอร์ป้ายสุสานนะครับคีเปอร์ตามเขาระเบิดไปซะไอตัวนี้ระเบิดเฉยๆไม่มีเล่แล้วแร่เหล็กตรงนี้คืออะไรกันวะเนี่ยเยอะขนาดนี้ไม่คิดเลยว่ามันจะมีคีเปอร์ที่มันสามารถระเบิดเป็นแร่ได้ด้วยนะครับแล้วแร่เยอะขนาดนี้นี่คือผมน่าจะแบบรวยเลยนะฮะทำชุดเซตเหล็กแจกทั้งหมู่บ้านได้เลยแต่เวลาขุดแร่เหล็กกันมันนี่ผมว่าผมขุดไปเยอะนะแต่มันยังเหลือเยอะเลยนะฮะคือคีเปอร์มันระเบิดกว้างมากๆเลยแร่เหล็กมันฝังทะลุกำแพงเลยฮะแล้วไอ้ก้อนสีน้ำตาลน้ำตาลนี่คือแร่เหล็กก้อนใหญ่นะฮะ1บล็อกเท่ากับเหล็ก9ก้อนนะครับเยอะมากๆแล้วตรงนี้ก็มีแร่เอมเมอรัลด์ด้วยนะผมขุดแร่เหล็กข้างในจนหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังมีข้างนอกไอ้ตรงโซนแรกเลยที่คีเปอร์มันระเบิดโอ้มันเยอะขนาดนั้นได้ยังไงไม่เข้าใจตอนแรกผมก็มาลงเหมืองเพื่อมาหาเหล็กนี่แหละจะได้ทำชุดก่อเหล็กนะครับนี่มันเยอะเกินจนสามารถทำบ้านเหล็กได้แล้วมั้งอ่ะโอเคขอขุดแป๊บหนึ่งตรงนี้อันตรายนะเนี่ยตรงนี้ขุดแล้วเป็นรูเพราะงั้นผมจะใช้มอดช่วยสร้างต่อพื้นลงมาแล้วก็เอาหินมาวางถมพื้นกันตกรูทีนี้ก็น่าจะขุดได้อย่างปลอดภัยแล้วฮะอุ๋ยยังมีรูอยู่โอเคผมขุดแร่จนพอใจละเราได้เวลามูฟจากที่นี่ฮะหัวไปที่ต้นไม้แล้วก็หย่อนตัวลงมานะครับเราจะตัดต้นโอ๊กนะผมลืมเก็บต้นสปริงเพราะงั้นเราจะสปริงต้นโอ๊กนี่ได้สปริงมาแล้ว
เว้ยตรงนี้เมฆแบบว่าเราอยู่ตรงชั้นเดียวกับเมฆเลยฮะนึกว่าหมอกเลยเว้ยมีหมอนทุกที่เลยเว้ยต้องระวังสเกลตันนะครับโหนตัวเดี๋ยวโดนยิงเดินทางกันต่อนะครับยิงสลิงขึ้นด้านบนแล้วก็โหนตัวนะครับเวียงตัวไปกระโดดเกาะตรงนี้นะครับเพราะว่าผมจะเอาแร่เอมเมอรัลด์ตรงนี้โอ้โหเสียงหมอนเพียบเลยวางบล็อกหินต่อมาเป็นพื้นให้เรายืนได้นะฮะแล้วก็หย่อนตัวลงมาแล้วก็จะได้ขุดแร่ได้ง่ายๆนะยิงสลิงขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นไปนะครับผมจะค่อยๆขึ้นกลับไปด้านบนละปิซอมบี้หาเรื่องมาผมจะสู้กับซอมบี้โดยการอยู่บนนี้นี่แหละเอาดาบฟันเลยฮะนี่เป็นไงวิชาโหนตัวแบบจอมยุทธหนังจีนฮะวิชาตัวเบาดาบเดียวไปชมจังเป็นไงมั่วจัดๆนี่ผมพยายามปีนขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ถึงข้างบนสักทีเพราะว่าเราลงมาลึกมากๆเลยโอเคขึ้นมาแล้วฮะแล้วก็วางบล็อกต่อพื้นให้ตัวเองยืนได้นะครับแล้วก็ไปขึ้นมาข้างบนโอเคในสุดเราก็กลับขึ้นมาสู่เบื้องบนได้สักทีเฮ้ยแล้วแถวบ้านเรามีคีเปอร์แรกแล้วครับโอ้โหระเบิดทีแร่เหล็กมีแร่เหล็กจนเยอะเกินไปแล้วตอนนี้ไม่เอาแล้วใช้ไม่ทันแล้วแร่เหล็กตอนนี้วันถัดมานะครับผมเอาเมล็ดข้าวน่ะมาจับนกแก้วนะครับน้องบินแถวบ้านโอ้ยน้องบินแถวบ้านเรานะครับอยู่พักนึงนะเราจะได้มีสัตว์เลี้ยงจะได้ไม่เหงานะสเกลตันนี่เดี๋ยวปล่อยมันไฟไม่ตายไหมฮะนี่จับได้แล้วน้องไพลอตอุ้มกลับบ้านเลยมีสัตว์เลี้ยงแล้วฮะเดี๋ยววางน้องตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าผมจะจับอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวสีน้ำเงินแล้วมันจะบินเข้าไปแอบในคอกวัวทำไมเนี่ยมันให้อาหารไม่ได้โอ้โหดูมันแอบมิดเลยมาเร็วบินขึ้นมาบินขึ้นมาเอ้าเมล็ดข้าวหมดจับไม่ติดอ่ะเกี่ยวข้าวให้เกี่ยวข้าวใกล้ๆแล้วก็เอาเมล็ดข้าวมาป้อนเจ้านกเกี้ยวน้ำเงินนะครับตัวนี้ดื้อไว้ชอบบินไปบินมาแล้วให้ข้าวอย่างเยอะกว่าจะติดผมเจ้านกเกี้ยวนะครับมาก่อหลังคาบ้านให้น้องเป็นกล้องวงจรปิดเฝ้าบ้านไปครับเอ้าแล้วนี่อะไรเนี่ยพ่อค้าเร่ร่อนมาอีกแล้วมาบ่อยนะเราอ่ะดูซิขายอะไรโอ้ของที่ขายไม่น่าซื้อสักอย่างเลยฮะมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะซื้อสาหร่ายแล้วกันฮะไบโอมทะเลน่าจะหายากที่นี่แล้วก็อย่าลืมที่จะขโมยเชือกพ่อขาเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขโมยเชือกปุ๊บกลายเป็นช้างเฉยเลยไม่จูงแล้วลามาขี่ช้างดีกว่าโอ้ยแล้วช้างมาหมุนๆใส่ในช้างมีกล่องเลยครับขโมยเลยไม่รู้ว่ามีอะไรมั่งไอเทมเพียบเลยครับขโมยมาให้หมดเลยจากนั้นนะครับผมก็มาขุดรางน้ำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปลูกต้นชูการ์เครนกันจะได้มีกระดาษไว้ใช้นี่ผมก็พอพันชูการ์เครนไว้เป็นหย่อมๆตรงนี้นะครับบริเวณน้ำมรกตเป็นศูนย์รวมพืชพันธุ์ทุกชนิดเลยแล้วก็เติมน้ำให้เต็มรางน้ำแล้วก็เอาชูการ์เครนมาปลูกแบบ2แถวแล้วก็มาเกลี่ยพื้นดินตรงนี้เพิ่มนะครับเราจะได้ทำฟาร์มชูการ์เครนเพิ่มพืชผักตอนนี้ผมก็เยอะพอที่จะทำโบนมิลได้แล้วนะฮะปั๊มไปก่อนเผื่อได้ใช้แล้วผมก็เอาบันไดมาตกแต่งบริเวณหน้าบ้านนะครับจะได้เดินขึ้นบ้านง่ายๆนะส่วนลามะเกะกะขวางทางลงไปดูโลกด้านล่างให้หน่อยว่ามีอะไรบ้างอุ้ยน้องหายไปเลยแล้วพื้นหน้าบ้านน่ะมันเป็นหินเยอะไปหน่อยผมก็เอาดินมาวางนะครับจะได้ปลูกหญ้านะเป็นหินหมดเลยแล้วมันดูแห้งๆไปหน่อยนี่อันนี้ก็เป็นบ้านแบบงูๆนะฮะเรายังไม่ทำบ้านจริงจังอันนี้ถือว่าเป็นบ้านที่เอาไว้สร้างเนื้อสร้างตัวฮะนี่ฮะผมเอาบันไดมาวางตามทางภูเขานะครับจะได้เดินขึ้นลงง่ายๆแล้วผมก็ปลูกหญ้าในบ้านด้วยนะครับมีหญ้ามีโกเบอร์รี่แล้วผมก็ลองคราฟอาวุธใหม่มาด้วยนะครับเป็นอาวุธกงจักรลองมาใช้ดูนี่ฮะกงจักรผมว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะเพราะว่ามันปาค่อนข้างไกลเลยครับประมาณระยะกลางเอาไว้สู้กับพวกตัวที่แบบตีไกลๆซอมบี้ติดรูแกไม่รอดละแกโดนกงจักรแต่มันตีไม่ค่อยเร็วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแรงด้วยถ้าเทียบกับอาวุธอื่นนี่คือเบากว่าเยอะเลยนี่เนี่ยตายให้หมดนี่ตอนนี้ฟาร์มอ้อยเรานะครับเต็มรังแล้วนะผมมาบล็อกบันไดนะครับมาวางในน้ำโดยให้กลายเป็นรังน้ำเวลาเก็บอ้อยนะครับอ้อยจะได้ไม่ตกน้ำแล้วก็สวยงามด้วยฮะแล้วฟาร์มอ้อยเราก็แบบอยู่ริมหน้าผานะครับเก็บอ้อยดีๆนะเดี๋ยวตกโลกข้างล่างไม่รู้ลึกขนาดไหนจากนั้นผมก็มาขยายห้องในถ้ำเรานะครับจะได้กว้างขึ้นแล้วก็วางกล่องเก็บของเพิ่มนะครับเพราะว่าไอเทมผมเริ่มเยอะละกล่องเก็บของเก็บของไม่พอแล้วผมก็ขุดห้องเพิ่มนะครับเพราะว่าผมจะทำห้องฟักไข่เต่าผมได้ไข่เต่ามาจากการส่งเควสงั้นก็ทำบ้านให้น้องเต่าเลยละกันนี่วางไข่เต่าบนทรายต้องระวังอย่าไปเหยียบเลยนะติดประตูรั้วเลยจะได้แบบว่าไม่เดินเข้าไปแล้วก็อย่าลืมที่จะห้อยโกลเบอรี่ด้วยครับเพื่อความสวยงามและความสว่างนี่ตอนนี้บ้านเราก็กว้างขึ้นประมาณหนึ่งเลยนะฮะบนหลังคาบ้านผมก็ปลูกต้นอัสเรียด้วยนะครับจะได้ให้ความร่มรื่นกับหลังคาบ้านเรานกเกี้ยวจะได้ไม่ร้อนนี่กลายเป็นบ้านที่กลมกลืนกับธรรมชาติขึ้นมานิดหนึ่งจากนั้นนะครับเราจะมาทำฟาร์มวัวกันนะครับผมจะต่อสะพานนะครับข้ามไปตรงก้อนหินที่มันลอยฟ้าอยู่ตรงนู้นนี่วางสะพานเลยแล้วก็วิ่งยาวมาครับตัดเชือกแล้วโดดข้ามมาตรงนี้แล้วก็วางบันไดเชื่อมกับสะพานแล้วก็เกลี่ยพื้นตรงนี้นิดนึงนะครับให้มันเตี้ยกว่าสะพานนะเดี๋ยววัวมันปีนสะพาน
โอ้ตรงนั้นอะไรเนี่ยมีโซน้ำแข็งอยู่ฝั่งนู้นด้วยฮะที่ผมจะเลี้ยงวัวตรงนี้เพราะว่าวัวบนหลังคาบ้านมันหนวกหูมากเลยฮะแล้วตรงนี้มันดูสวยดีก็เลยทำสะพานข้ามมาเป็นบ้านวัวเลยเป็นไงเอาวัวอยู่ไกลๆจะได้ไม่แหลกด้วยฮะเวลาเราอยู่บ้านแล้วก็เอาล้วมมาล้อมรอบตรงบริเวณที่จะเลี้ยงวัวเลยนะครับวัวจะได้ไม่เดินตกโลกกันเราตกด้วยนะนี่ครับหมดสะพานอันนี้นะครับสามารถวางทอยไว้ใต้สะพานได้ด้วยครับจะได้สว่างนะแล้วผมก็ติดแลนเทิร์นไว้ตามรั้วด้วยนะฮะคอกวัวจะได้ไม่มืดนี่คอกวัวได้แล้วฮะเอ้าแล้วอยู่ๆฝนตกเฉยเลยพายุเข้าเหรอคอกวัวเสร็จแล้วต่อไปก็คือการขนย้ายวัวมานี่วัวตรงนี้จับมาเลยแล้วก็พาวัววิ่งไปที่คอกวัวข้ามสะพานแบบนี้ท่ามกลางสายฝนนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องจริงนี่ตกสะพานตายแล้วพายุน่าจะแรงมากๆเราข้างล่างอย่างสูงเลยไม่รู้ว่าใครกลัวความสูงหรือเปล่านะฮะแต่วิวสวยมากเลยข้างล่างเป็นทะเลหมอกเลยนะครับผมไปเที่ยวเหนือบนเขาไม่เคยเจอเมฆอย่างนี้เลยเคยเห็นแหละแต่มันไม่เยอะเท่านี้เฮ้ยแล้ววัวหายฮะวัวมันปีนเถาวัลย์ออกไปเดินนอกรั้วสงสัยผมต้องตัดต้นนี้แล้วฮะมันมีเถาวัลย์ไม่ดีเลยตัดเลยฮะไม่งั้นวัวปีนหายหมดวิ่งใบไม้ร่วงทีแหลกเลยมานี่เลยเจ้าวัวจะหนีไปไหนห้ามหนีออกคอกนี่ฮะผมก็ตกแต่งฟาร์มวัวเรียบร้อยนะครับสรุปคือเกลี่ยพื้นจนเรียบเลยเพราะว่าวัวมันชอบปีนแล้วก็ติดฟงติดไฟให้เรียบร้อยเลยส่วนวัวที่เก่านะครับผมก็ชำแหละทิ้งเลยนะครับเพราะว่ามันร้องหนวกหูเสียงดังมากเลยบนหลังคาบ้านเราเนี่ยส่วนตัวเล็กรอดไปก่อนนะฮะรอโตก่อนนะนี่ผมก็มาตกแต่งฟาร์มอ้อยนิดนึงนะครับมาติดรั้วติดไฟมอนจะได้ไม่เกิดในฟาร์มอ้อยนะมาดูเควสนะครับเควสเขาให้เราอัปเกรดอุปกรณ์เป็นขั้นที่โหดกว่าเดิมจึงต้องใช้พิกแอคใช้พวกใช้ขวานในการคลามนะครับนี่ผ่านเควสเรียบร้อยได้รางวัลเป็นที่อัปเกรดกล่องด้วยฮะอุปกรณ์ใหม่ที่เราได้มานะครับมันเป็นแบบ 3-in-1 ก็คือเป็นขวานเป็นพิกแอคเป็นพวกภายในอันเดียวนะครับใช้ขุดหินได้ใช้ตัดต้นไม้ได้นะครับข้อดีก็คือมันประหยัดช่องเก็บของนะฮะเรียกว่าเจออะไรอยากขุดก็หยิบไอ้นี่ออกมาเลยไม้หินดินขุดได้หมดอ่ะนี่ครับทุกคนผมออกเดินทางมาตามหาแร่เพชรครับแล้วดูนี่คือสิ่งที่ผมเจอมันคือโซนดิฟดังนะครับที่มีเจ้าตัววอร์เดนอยู่หากันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมีตัวดักจับสัญญาณนะฮะถ้าเกิดเสียงดังนะครับวอร์เดนมาเลยเอาเป็นว่าอย่าเข้าไปใกล้เชียวแต่ถ้าเกิดมีแร่เพชรใช่ไหมผมลงไปเลยแล้วตอนนี้ผมก็ห้อยตองแตงนะครับโหนใหญ่เป็นสไปเดอร์แมนเลยผมใช้วิธีการเหวี่ยงตัวเอานะครับแล้วพอเราเข้าไปใกล้ๆเพดานปุ๊บก็รีบกดก่อเลยฮะจะได้ไม่ล่วงถ้าล่วงลงไปตรงนี้นะครับตกลงไปในพื้นที่วอร์เดนแน่นอนเพราะงั้นรีบโหนข้ามไปจากตรงนี้ดีกว่าฮะนี่ผมก็อยู่ค่อนข้างไกลเลยนะครับมีโอกาสเจอวอร์เดนนะอันนี้โอเคเดี๋ยวเราหย่อนตัวลงตรงนี้นะฮะแล้วก็เฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้คือได้ยินเหรอโอ้โหนี่คือโดนแล้วเหรอเราไม่ได้เข้าไปใกล้นะอันนี้แค่เราแบบว่าลงมายืนตรงพื้นใกล้ๆนี่คือโดนแล้วฮะถ้าจอเริ่มมึนๆนี่คือมีโอกาสโดนสูงมากและตรงนั้นครับผมเห็นละว่ามีแร่เพชรนะฮะแล้วไม่ได้มีแค่เม็ดเดียวด้วยเหมือนจะมีอยู่2ก้อนนะเพราะงั้นก็โหนเลยโหนไม่คิดต้นไม้นะครับโหนเบาๆแล้วก็ปีนขึ้นมาต้นไม้ตรงนี้ต้องบอกเลยครับว่าโลกนะเป็นโลกที่เดินทางลำบากมากเลยขนาดมีที่โหนนี่ก็ไม่ได้ไปง่ายๆนะครับมันแบบโหนไม่ดีตกตายฮะกว่าผมจะโหนจนช่ำนี่ขาหักไปหลายรอบครับขนาดช่ำยังเจ็บแร่เพชรอยู่ข้างบนนะครับเราโหนไปตรงนู้นเลยอุ้ยอันนี้สายยาวมากแล้วก็ดึงขึ้นไปยาวๆเลยฮะภูเขาตรงนี้ก็สูงเหลือเกินขึ้นมาบนนี้โอ้โหแล้วลอยแบบหวาดเสียวมากใกล้ถึงนะปีนขึ้นไปนิดนึงฮะตรงนี้มีแร่เหล็กแล้วก็แร่เพชรแล้วก็แร่ทองแร่เต็มไปหมดเลยเราลงมายืนตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มขุดแร่กันเลยนี่ครับเราได้แร่เพชรแล้วฮะมีแร่เพชรตรงนี้2ก้อนฮะแล้วก็ขุดเหล็กไปด้วยนิดนึงแล้วเราก็โหนตัวมาตรงนี้นะครับเวียงตัวลงมาเลยมันมีแร่เพชรอยู่ใกล้ๆเราอีกจุดนึงนะฮะจะเย็นจะเย็นอย่าเหวี่ยงแรงเดี๋ยวเชือกขาดนี่ฮะแร่เพชรอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นโอเคเราเวียงตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ลงจอดแบบสวยๆแล้วเราก็แค่ขุดไปหาแร่เพชรฮะเอ้าตรงนี้มีเม็ดเดียวอ่ะแต่ทำโต๊ะอินชานใช้เพชรแค่3เม็ดนะฮะซึ่งตอนนี้เรามีครบละแล้วข้างล่างยังมีเพชรอยู่อีกฮะเพชรมันอยู่ใกล้กันขนาดนี้เลยนะโอเคยิงสลิงไปตรงเพชรแล้วครับแล้วก็ห้อยลงไปวิเกือบละเมื่อกี้ถ้าขาถึงพื้นนี่ตายใจร้อนไม่ได้เลยนะนี่เราวางบอกไปที่ใต้ขาเรานะครับแล้วก็ลงไปยืนแล้วก็ขุดเลยครับได้มาอีก2เม็ดตอนนี้มี5เม็ดแล้วฮะแล้วตอนนี้ผมออกมาจากบ้านค่อนข้างไกลนะครับเป็นไปได้ว่าเราจะหลงทางซะแล้วในวันที่30นะครับผมมาเชือดวัวทั้งหลายนะฮะจับนี่คือลูกวัวที่โตหมดแล้วโอเคคอกวัวตอนนี้ไม่มีวัวแล้วฮะเราย้ายวัวไปอยู่ตรงนู้นหมดละฟาร์มอ้อยซุกเกอร์เคนของเราก็โตแบบช่ำๆแหละในเวลาเก็บเกี่ยวอ้อยกันแบบเพลินและนี่ก็คือการ ASMR เก็บเกี่ยวอ้อยสำหรับคนที่นอนไม่หลับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ส่วนใครกินข้าวก็ข้าวอร่อยขึ้นร้อยเท่าตอนนี้นะครับผมก็ทำพิกแอคเพชรมาละเดี๋ยวเราจะตามหาลาวานะครับเพราะว่าผมอยากจะได้ออบซิเดียนนี่ไงเจอลาวาละเว้ยไม่ใช่อย่างนี้
แบบนี้ไม่ถูกต้องผมต้องการออฟซิเดียนไม่ได้ต้องการเผาตัวเองโอ้ยไฟไหม้แบบไม่หยุดไหม้เอาน้ำดับตัวเองแป๊บนึงฮะเอ้าไฟผมดับจริงแต่น้ำหายทำไมอ่ะเพราะว่าผมถือทอยไปมือซ้ายน้ำเลยหายเลยโอเคทีนี้ก็ต้องหาน้ำแล้วก็หาลาวาด้วยไม่งั้นเราจะดับลาวาเป็นออฟซิเดียนไม่ได้เจอเอนเดอร์แมนนะครับรอบนี้ผมมีชุดเกาะละไม่กลัวนะฮะเอนเดอร์แมนนี่ขนาดผมใส่ชุดเหล็กครบเซตมันยังตีเราแรงขนาดนี้เลยเหรอมีครีปเปอร์มาด้วยมาทำไมระเบิดไปละแล้วเอนเดอร์แมนหายฮะหายไปไหนก็ไม่รู้วิ่งโผล่ไปละโผล่มาตอนเผลอตลอดเลยตัวนี้นี่ผมเดินมาเจอแหล่งน้ำนะฮะเป็นน้ำไหลออกมาจากภูเขาปีนขึ้นไปตามน้ำเลยเราจะไปตักน้ำฮะไหลมาซะสูงเชียวตักมาเลยนี่ครับแล้วผมก็เดินทางมาจนเจอกับไบโอมอื่นนอกจากภูเขาสักทีนะครับน่าจะเป็นไบโอมแบดแลนด์ที่อยู่ไกลจนแบบไม่โหลดถ้าผมคอมแรงกว่านี้นะเราจะได้เห็นแบบแมปที่ไกลกว่านี้นะครับแต่ว่าคอมผมกางฮะตอนนี้พัดลมคอมวิ่งแบบ 100% ฮะร้อนหนักมากตรงนี้สูงมากเลยเดี๋ยวเราค่อยๆย่อนตัวลงไปอย่างเซฟๆนะครับไหลตัวลงมายาวๆเลยตรงนี้โล่งๆลงถึงพื้นอย่างปลอดภัยแล้วตรงนี้นะครับมีต้นไม้เบิร์นนะครับต้นเบิร์นนี่เรายังไม่มีเดี๋ยวเราตัดเก็บสปริงไปหน่อยครับเพื่อไปปลูกตรงนี้มีพุ่มไม้บลูเบอร์รี่นะฮะโอเคแล้วทีนี้ผมก็เปลงเข้าไปข้างบนนี่กระโดดขึ้นมาว้าวตรงนี้มันคืออะไรมีซากหักปรักพังด้วยครับมีอะไรซ่อนหรือเปล่าทำมาสวยๆเฉยๆแน่เลยดูวิวตรงนี้นะครับเหมือนเรามาปีนเขาอะอย่างสวยเลยเหมือนมาเที่ยวภูเขาแกรนด์แคนยอนนะฮะแต่เป็นภูเขาแกรนด์แคนยอนที่สูงเหนือเมฆเลยแล้วข้างล่างนะครับมีบ่อลาวาพึบเลยครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการนี่เกมไมน์คราฟต์เรามาถึงจุดที่ภาพสวยขนาดนี้แล้วนะฮะโอเคดูวิวพอละเราจะหย่อนตัวลงไปเพื่อไปเก็บออฟซิเดียนนะฮะใครที่เล่นหมดแพ็คนี้คือต้องแบบว่าสังเกตรอบตัวนะครับเพราะว่าแมปมันใหญ่มากมองไปตรงไหนก็มีของแปลกตาเต็มไปหมดเลยอย่างเขตลาวาตรงนี้นะครับมีหินคิดเท่าที่อยู่ในนรกเนี่ยนะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับมันคือหินบาโซนี่เรามาถึงบ่อลาวาแล้วครับแล้วก็ถังน้ำเททำออฟซิเดียนเลยแล้วก็ได้เวลาขุดออฟซิเดียนกันยาวๆนะครับเก็บเผื่อไปเยอะๆเลยไหนๆก็มาละกว่าจะขุดเสร็จเล่นเอาสมึดเลยตอนนี้ก็เป็นวันที่35แล้วนะฮะตรงนู้นมีก่อลอยฟ้าด้วยครับโอ้โหอย่างสำรวจมากเลยก่อลอยฟ้านี่คือลอยอยู่ในเมฆเลยแต่ผมว่าเราควรจะกลับบ้านนะมาไกลมากเลยฮะทำแกรนด์แคนยอนก็น่าสนใจสรุปก็คือกลับมาที่บ้านนะฮะบอกว่าได้ออฟซิเดียนเรียบร้อยแล้วนี่ฮะได้อะไรมาก็ยัดใส่กล่องให้หมดเลยไม่แยกประเภทกล่องนะครับเวลาหาของก็งมๆเอาแล้วก็ได้เวลาคราฟหนังสือแล้วก็ทำโต๊ะเอนชานแล้วผมก็ทำโซนเอนชานเลยครับวางวงกลมตรงนี้เลยแล้วก็เอาไม้แพงแมนกรุ๊ปนะครับมาปูพื้นแล้วก็รั้วเฟนมาล้อมตามวงกลมเลยวางโต๊ะเอนชานตรงกลางมาเนี่ยผมทำให้มันแบบว่าเป็นวงกลมแบบทะแยงทะแยงนิดนึงด้วยแล้วก็คราฟตู้หนังสือเลยฮะเอามาวางล้อมรอบตัวเอนชานนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เพิ่มเลเวลโต้ด้วยแล้วก็ใช้หนังสือจากมอดบิวตี้ฟูลมาวางตกแต่งเพื่อความสวยงามนี่ตอนนี้ตัวเอนชานเลเวล26แล้วฮะยังไม่พอนะถ้าไม่พอก็ต้องเอาหนังสือมาวางเพิ่มฮะนี่วางหนังสือเยอะๆเลยเราก็เช็คเลเวลโต้นะครับนี่30แล้วฮะแล้วออฟ XP บูสต์นี่คืออะไรฮะเพิ่ม EXP เหรอตอนนี้อยากได้ฟอร์จูนสุดเลยส่วนดาบก็อยากจะเอนชานดาบลาเปียนะฮะเล่นแบบนี้ฝนตกพายุเข้าบ่อยมากเลยฮะแต่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยดีฮะมันมีหมอกเยอะดีผมชอบเนี่ยก็ติดไฟล้อมรอบตัวเอนชานเลยนี่จุดเอนชานของเรานะครับอยู่ริมหน้าผาเห็นพระอาทิตย์เห็นเมฆแล้วก็เห็นวัวเป็นไงวิวดีไหมเพื่อความไม่โล่งเกินนะครับเอาต้นอัสเรียมาปลูกไม่ทันไรมาละมอนสเตอร์มาก่อกวนเพียงแค่เราไม่นอนนะครับก็พร้อมที่จะมีตัวอะไรมาหาตลอดเวลาไม่เป็นไรถือว่าเก็บเลเวลงั้นในคืนนี้ผมก็มาวิ่งเก็บเลเวลแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องการเลเวล30จะสองบีจะได้แมนอะไรตีหมดทุกตัวเดี๋ยวผมใช้ทวินเบดให้พังเลยฮะจะได้แบบไปใช้วุฒิอื่นเจอเหยื่อแล้วฮะสเกเลตันมงกุฎมาเลยอยากจะลองสู้มานานละโอ้โหโอ้โหยิงแรงมันได้ยิงแค่ตัวเดียวไงมันลุ่มยิงแล้วผมตัวกลายเป็นเรืองแสงเพราะอะไรเนี่ยถอยมากินอาหารก่อนเลยฮะโอ้โหยังจะยิงโดนอีกมอนสเตอร์เยอะมากเลยเยอะแบบมันมากๆเลยครับพอลงหมดอาวุธเนี่ยมันสู้ได้แบบคล่องตัวมากเลยมาฟาร์มวิวแบบไม่ต้องทำฟาร์มมอนสเตอร์นี่คือสนุกเลยฮะนี่เนี่ยเอ๊ะพอมีชุดก่อนแล้วก็ยืนสู้กับฝูงมอนสเตอร์ได้ชิวๆเลยไอตัวนี้เมื่อกี้ยืนกินขนมปังอยู่ยิงมาเฉยเลยแล้วก็ถึงคิวของสเกเลตันมงกุฎมานี่เลยเป็นบอสใช่ไหมเนี่ย
งั้นต้องใจเย็นให้เดี๋ยวผมแอบหลังหินมาหนึ่งวนรอบหินรอบมันเผลอแล้วตีแล้วตีไม่โดนเนี่ยนะไอพวกตัวธนูนี่คือเราต้องตีรัวๆอยากให้จังหวะมันนะโอ้ยเรามาสู้อะไรกับลงเถาวันเอาเรียบร้อยผมจัดการได้แล้วฮะได้ชิมเมนราชากระดูกด้วยตอนนี้ผมเจอตัวอะไรคือตีหมดแล้วเพราะว่าเก็บเลเวลฮะคีปเปอร์3หัวก็โดนเฮ้ยแล้วผมมาเจอคีปเปอร์มงกุฎเอาระเบิดไปละงี้ก็อดเลยอดของหวยนี่ระเบิดเป็นหมอกพิษด้วยฮะผมมาเก็บเลเวลกับไอ้เจ้าพวกตัวใส่มงกุฎนะครับเพราะว่ามันให้เวลเยอะมากเลยแล้วมันก็ตายยากด้วยนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นตัวบอสฮะพวกนี้ส่วนไอ้พวกนักตัวกีกี้มาให้หมดเลยกีกี้เช้าวันถัดมานะครับผมลองมาคราฟอาวุธห่อมาด้วยครับลองมาใช้ดูว่าดีหรือเปล่าหลักๆคืออยากได้อาวุธที่มันสามารถถือทอยไปมือซ้ายได้แล้วผมมาออกเดินทางตามหาแร่ลาพิษนะครับคือผมไม่อยากจะเชื่อแล้วว่าผมไม่เคยเจอแร่ลาพิษจริงๆเหมือนเคยเห็นแหละแต่ว่าไม่ได้ขุดนะครับเห็นตอนหวนไปหวนมาไอ้ที่เยอะเนี่ยแร่เอเมอรัลด์ฮะแล้วดูนี่ดิผมมาเจออะไรก็ไม่รู้ฮะเป็นสิ่งก่อสร้างมันคืออะไรฮะเข้ามาแล้วได้ชิมเมนด้วยวิมีเสาวาร์ปตรงนี้เปิดเสาวาร์ปเลยถ้าเจอเสาวาร์ปที่อื่นเนี่ยก็จะวาร์ปไปมาได้นะฮะตรงนี้มีกล่องด้วยครับวิหนังสือเอนชานมีออฟเมนดิ้งด้วยฮะแล้วก็ EXP บูสต์ของดีเนี่ยอ่ะรูทมาให้หมดเลยมีแผนที่ด้วยครับตรงที่เราอยู่นี่คือด้านล่างนี่คือเป็นเขตวอร์เดนหมดเลยแล้วใหญ่ด้วยนะแล้วไอ้หอคอยนี่มีอะไรไหมอยากรู้ก็ต้องปีนขึ้นไปดูฮะนี่ดึงตัวขึ้นมาเลยไม่มีอะไรเลยสร้างมาทำไมวะเนี่ยผมขโมยเสาวาร์ปกลับบ้านเลยแล้วกันครับเพราะว่าน่าจะไม่ได้วาร์ปมาแถวนี้หรอกเจอแมงมุมขอลองหน่อยว่าห่อกันเป็นยังไงเฮ้ยทำไมตีไม่โดนเลยผมนึกว่าห่อมันจะไกลกว่านี้ไม่เหมือนตีแล้วมันสั้นๆสงสัยเป็นห่อมือเดียวก็เลยสั้นแล้วก็เจอแร่ลาพิษนะครับผมก็เลยเก็บมาเลยนี่ครับมอนสเตอร์หายากเซกเดกตันขี่แมงมุมเอาห่อมาสู้แบบระยะประชิดเลยวิห่อมันแหลมกันนั่นแหละตายคู่เลยฮะกลับมาที่บ้านนะครับผมก็เอาเสาวาร์ปเนี่ยวางหน้าบ้านเลยแล้วก็ตั้งชื่อว่าบ้านเริ่มต้นนะฮะ Begin Home นี่ทีนี้ถ้าเราเจอเสาวาร์ปที่อื่นนะครับเราจะวาร์ปกลับบ้านได้เลยซึ่งตอนนี้บ้านเรามีแต่ฟาร์มฮะยังไม่มีบ้านเลยแล้วผมก็เอาพิกแอคไดมอนด์นะครับมาเอนชานขั้น3นะครับแล้วก็ได้ออฟXP boost มันอย่างเดียวอย่างเกลือเลยนึกว่าจะมีออฟอื่นแถมมาด้วยนี่แล้วผมก็เอาแผนที่ที่รู้มาแปะไว้ในกำแพงบ้านซึ่งเหมือนบ้านเราจะไม่ได้อยู่ในแผนที่นี้แล้วก็แวะมาให้อาหารวัวนะครับเพราะพันวัวนะตอนนี้วัวก็เริ่มเยอะละรอเยอะๆเดี๋ยวเชือดทีเดียวผมเอาที่ขุดนะครับมาเอนชานขั้น3แล้วได้ฟอร์จูน3แถมมาด้วยฮะกับที่ขุดเพชรไม่ได้มาได้กับที่ขุดเหล็กแท้เนี่ยนะแต่ก็ดีแล้วที่ได้มาที่ฟาร์มข้าวนะครับผมเอาแครอทกับมันฝรั่งอะมาปลูกนะครับได้มาจากซอมบี้หลายอันละแล้วก็เอาโบนมิลเพาะพันธุ์เลยมีใครรู้ไหมว่าผมจะเอาแครอทไปทำอะไรนี่แหละผมจำได้ว่าเจ้าจิงโจ้นะครับมันชอบกินแครอทก็เอาแครอทมาให้เลยวิกินตั้ง3อันยังไม่ติดไปเพาะพันธุ์เพิ่มแบบมาอีกรอบนึงครับจะติดหรือเปล่านะเจ้าจิงโจ้เหมือนจะกินเยอะนะให้ไปเยอะมากเลยไม่ติดสักทีเอ้าได้แล้วฮะนี่สั่งจิงโจ้ให้นั่งได้แล้วไม่ต้องลามเชือกแล้วฮะน้องไม่หายละแล้วก็มาจับอีกตัวนึงด้วยครับป้อนแครอทป้อนแครอทอุ้ยอีกตัวนึงผมให้มันนั่งทำไมมันตามมาได้วะเนี่ยโอเคจับได้แล้วฮะแล้วเราก็กรรไกรนะครับเล็มหญ้าเอาหญ้ามาป้อนให้น้องจิงโจ้นะครับมันจะได้ปิ๊งรักกันแล้วก็มีลูกจิงโจ้นี่ได้แล้วน้องอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องนะครับหน่ารักเชียวแล้วจิงโจ้หน้าอย่างใกล้กล้องเลยทีนี้เราก็ไม่ต้องล่ามจิงโจ้อีกต่อไปปล่อยให้น้องเป็นอิสระได้ละแต่ผมล่ามไว้หน้าบ้านตัวหนึ่งดีกว่าฮะให้มันเฝ้าบ้านนี่เฝ้าสะพานเฝ้าเสาวาร์ปแล้วในที่สุดนะครับเจ้าเต่าก็เกิดมาแล้วนะฮะเกิดมาก็ซนเลยนะมาหมุนติ้วอะไรตรงกล่องครามนะเราจะปล่อยน้องเต่าไว้ตรงนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวถ้ามันโตนะตัวมันจะใหญ่แล้วก็ติดบล็อกตายแน่นอนน้องอยากจะมาเล่นกับนกแดงฮะนกแองกี้เบิร์ดตอนจับนกแดงมาผมก็ลืมถ่ายไว้ด้วยฮะโอเคเราจับเจ้าเต่ากลับไปไว้ที่เดิมฮะอย่าซนอยู่ตรงนั้นไปแหละไม่ต้องออกมาเลยนะเนี่ยดูเหมือนจะคลานออกมาแล้วน้องหารูคลานออกมาจริงด้วยครับผมก็สาจอรูตรงนี้ไว้เป็นหน้าต่างคลานออกมาเฉยเลยกลับเข้าไปเลยนะเจ้าเต่าหน้าต่างก็อุดรูเลยมีอยู่ตัวเดียวด้วยซนเดี๋ยวสูญพังผมไปล่าซอมบี้มานะครับแล้วดับกระเป๋าและในกระเป๋ามันมีคาถาด้วยแล้วเป็นคาถาที่ยิงสลามบอมาได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรมันจะมีตัวอะไรตายเพราะว่าโดนสลามบอยิงใส่หน้าด้วยเหรอนี่ครับทุกคนตอนแรกผมคิดว่าเควสใกล้หมดละแต่มันดันมีเควสแบบให้เราไปสำรวจมิติอื่นต่อนี่ครับมีแบบมิติทวายไลท์โอ้โหให้ไปตีบอสให้ไปAncient City ไปเจอ Warden มีให้ไปนรกไปดีเอ็นโอ้โหเล่นกี่วันจบก็ไม่รู้อันนี้เป้าหมายผมง่ายกว่านั้นนะครับแค่เรามีบ้านอยู่ในที่สวยๆก่อน100วันแค่นั้นคือสำเร็จละตอนนี้ไม่มีบ้านนะมีแต่ฟาร์มผมลองเอาดาบโค้งมาเอนชานะครับแล้วก็ได้ออฟปราบแมงมุมเลเวล4มาแล้วก็ลองเอาดาบมาใช้เลยครับซึ่งจะมาตีแมงมุมแต่ดันมาเจอซอมบี้พระราชาเสกลูกน้องออกมาเป็นอัศวินได้ด้วยนะฮะอันนี้เพิ่งรู้เลยแล้วตายอย่างยากหรือว่ามีดผมเบาก็ไม่รู้เนี่ย
ลำดาบอยู่นานนะไม่มีตัวอะไรตายสักตัวนึงอ่ะดูดิจะตายกี่โมงผมยืนลำได้ทั้งวันนะเพราะว่ามันเข้าไม่ถึงตัวเรานะแล้วดาบผมมันมีออฟน็อคแบ็คด้วยนะครับก็คือตีแล้วกระเด็นรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละมันทำให้ตายช้ากว่าเดิมอ้าวพระราชาของพวกแกตายแล้วต่อไปพวกอัศวินก็ไม่ต้องอยู่แล้วฮะโอ้ก็จะตายหมดต่อมานะครับมีเควสให้เราทำเอ็นวิลผมก็คราฟแท่นตีเหล็กซะเลยมีเยอะฮะเหล็กไม่ต้องกลัวหมดนี่ดาบละแท่นตีเหล็กวางบนเตาเผาแล้วครับบ้านแคบไม่มีที่วางผ่านเควสแล้วก็ได้โต๊ะโมดิฟายที่ฮุกมาด้วยฮะแต่แป๊บนึงนะฮะเหมือนจะมีแมงมุมมาเดินเพ่นพ่านแถวบ้านเราขอลองหน่อยฮะดาบปราบแมงมุมแรงแค่ไหนอุ้ยแรงจริงตีเดียวปลิวตายเลยที่อัปเดตที่ฮุกก็วางไว้บนนี้แล้วตอนนี้วัวเยอะมากจนผมปล่อยไว้ไม่ได้ฮะเราจะต้องทำการเชือดหมู่วัวผมออกมาสำรวจแถวบ้านนิดนึงนะครับแล้วก็เจอกับหอคอยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคือหอคอยอะไรแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีทางเข้าด้วยนะไม่เป็นไรไม่มีทางเข้าเราก็แค่ทำทางเข้าเองเข้ามาแล้วฮะเข้ามาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเอ้ยเหมือนจะมีบันไดบนนี้เราก็โหนขึ้นบันไดเลยก่อบันไดแล้วก็ปีนขึ้นไปครับข้างบนจะมีอะไรให้เราปล้นบ้างมาละมีกล่องกล่องนึงมีประตูมีเตียงด้วยฮะแล้วในกล่องมีแต่อะไรก็ไม่รู้กล้องส่องทางไกลผู้แล้วก็แผนที่เปิดแผนที่ขึ้นมาครึ่งแผนที่นี่คือเป็นเขตดิฟดาร์กไปละเหมือนที่นี่จะเป็นหอคอยไว้สังเกตการนะครับแล้วก็ไว้ยิงผู้เล่นงั้นผมก็ยืมเตียงที่นี่นอนเลยละกันผมเอาสำรวจนะครับแล้วผมเจอกับไก่ไม่ต้องคิดเยอะจับกลับไปเลี้ยงที่บ้านเลยอยากทำฟาร์มไก่หิวเคฟสี่อุ้ยมีอีกตัวหนึ่งตรงนี้ระหว่างพาไก่กลับบ้านผมเจอยีราฟมันก้มคอใส่ด้วยมันหิวอะไรผมหรือเปล่าเนี่ยมีปรสิตสิงร่างหรือเปล่ายีราฟตัวนี้ไปดีกว่ายีราฟน่ารักกับบางทีก็หลอนๆผมจับไก่มาใส่ในคอกวัวอันเก่านี่บ้านใหม่ของแกเจ้าไก่น้อยแล้วก็วิ่งมาจับไก่อีกตัวหนึ่งนี่ถึงบ้านแล้วแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่ผมอยู่ๆก็ได้ยินเสียงแปลกไปทุกคนได้ยินไหมฮะเหมือนมีเสียงดนตรีออกมาจากใต้ดินตรงไหนอ่ะผมว่าใต้นี้แน่เลยฝุ่นเลยฝุ่นเลยใครมาเปิดเพลงในตรงนี้นี่ไงมีโพรงแล้วมีสเกลตันยิงผมทันทีทักทายกันได้ไม่น่ารักเลยแค่จะดูว่าใครเปิดเพลงโอเคผมโดดลงมาเลยอะไรเปิดเพลงทำไมสเกลตันอะไรเปิดเพลงหนวกหูแล้วตายยากด้วยฮะวิ่งเหมือนผมจะได้กระเป๋ามันมานะนี่ฮะดอกกระเป๋าของสเกลตันเมื่อกี้มานะข้างในมีแต่ขยะในตัวผมก็ขยะเยอะฝากเลยละกันแล้วกระเป๋าใบนี้นะครับมันเปิดเพลงได้ด้วยฮะแล้วเราก็วางกระเป๋าไว้เป็นกล่องดนตรีเลยโอ้โหบันเทิงจัดปิดเพลงแล้วก็เก็บมาเลยเพลงที่ผมเปิดเพราะกว่านี่ผมเดินทางมาจนเจอกับโซนหิมะนะครับอุ้ยฝั่งนู้นมีป่าเห็ดด้วยตรงนี้เป็นดินแดนพื้นขาวแบบขาวหิมะพรวนๆเลยฮะขาวจนหน้าวิ่งเข้าไปเลยอ่ะผมจมหิมะช่วยด้วยผมหนาวไม่คิดเลยว่าจะเป็นหิมะที่แบบว่าเหยียบแล้วจมโอเครีบทุบออกมาแล้วจะออกไปจากที่นี่ไม่อยากมาแล้วหิมงหิมะเลยเนี่ยแล้วลงมาลึกซะด้วยนะครับกักให้จมหิมะแข็งตายเลยนะเนี่ยโอเคผมดึงสลิงแล้วก็โดดลงมาจากโซนหิมะเลยเราจะเดินเลี่ยงบริเวณนี้นะฮะถ้าวิ่งฝ่าหิมะไปนี่จมหิมะตายแน่นอนแล้วผมวิ่งยาวมานะครับจนเจอกับขอบหน้าผาแล้วนะฮะแล้วข้างหน้าเราเหมือนจะมีอะไรด้วยเหมือนจะเป็นเสาวาร์ปหรือเปล่าครับเราไปดูกันนี่ครับเราโหนตัวไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ดึงตัวขึ้นไปข้างบนเพื่อข้ามไปฝั่งตรงข้ามข้ามมาได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็วิ่งไปดูเลยว่าคืออะไรมันคือโบราณสถานที่มีเสาวาร์ปเหมือนที่เราเคยเจอเลยฮะนี่เปิดวาร์ปเลยแล้วในกล่องมีอะไรบล็อกเคอรี่กับเอมเบอรัลนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยไส้กรอกแล้วก็แผนที่ฮะเปิดแผนที่ดูเลยที่ไหนก็ไม่รู้ฮะดูเหมือนว่าจะออกมาค่อนข้างไกลตรงนี้มีบันไดด้วยแต่ขุดข้างล่างแล้วก็ไม่เจออะไรฮะไม่รู้ว่ามีบันไดเพื่ออะไรแล้วฝั่งนี้ก็เป็นก่อรอยฟ้าแบบว่าลอยแยกแบบห่างๆกันหมดเลยได้เวลาเป็นสไปเดอร์แมนโหนใหญ่นะครับแล้วก็เหวี่ยงตัวเดินทางนี่คือวิธีการเดินทางที่ไวที่สุดในโลกนี้ในตอนนี้เหมือนเรากำลังโหนใหญ่อยู่ใต้ก่อรอยฟ้าเลยครับตอนนี้ข้างล่างนี่คือสูงมากเลยนะฮะมองไม่เห็นเลยว่ามีอะไรบ้างแล้วเวลาเราจะเดินทางสำรวจโลกใบนี้นะครับการโหนก็น่าจะเป็นวิธีที่ไวที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าอันตรายนิดหนึ่งโอเคไปกันต่อครับโหนไปทางนู้นนะฮะข้างหน้าเหมือนจะมีที่ยืนละมีมอนสเตอร์ข้างล่างด้วยนะครับใกล้ถึงนะฮะเดี๋ยวเราเหวี่ยงไปแถวนั้นดูแล้วกันโอ้แล้วมันพลาดอะไรแบบนี้เนี่ยหัวใจอยู่ดีๆก็กลับมาที่บ้านโอเคผมกลับมากู้ซากตัวเองได้แล้วฮะล่าสุดเราทำอะไรอยู่นะลืมละแล้วผมก็ออกสำรวจต่อนะครับวิตรงนี้มีแมวแล้วมีหมู่บ้านครับเป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เล่นมาตั้งนานเพิ่งจะเจอหมู่บ้านหลังแรกนะครับจะเรียกว่าหมู่บ้านได้ไหมเนี่ยเหมือนมีบ้านแค่หลังเดียวเองตรงนี้ลุงขายอะไรอะลุง
ลุงขายเมล็ดผักอยู่2ถุงแล้วดูจากตรงนี้ก็ไม่มีใครอีกแล้วนะครับลุงคนนี้โดดเดี่ยวเดียวดายท่ามกลางภูเขาสูงไม่ใช่สูงธรรมดาสูงมากด้วยวิ่งตรงนั้นมีอะไรด้วยวิ่งแล้วมีซอมบี้มาชาวบ้านไม่ได้มีคนเดียวนะครับผมว่านะอยู่ได้ไม่นานนะบ้านหลังนี้มาตั้งบ้านอยู่กลางถ้ำนี่น่าจะแบบอายุสั้นข้างในก็แบบมีผักมีอาหารด้วยฮะปนเลยเนี่ยหมู่บ้านมันอยู่ใกล้ถ้ำนะครับแมงมุมอะไรนี่คือแบบคานออกมาได้ง่ายๆเลยตรงนี้แบบมืดตื้อเลยเนี่ยมอนสเตอร์เกิดได้เพียบเฮ้ยแล้วตรงนั้นเหมือนมีดงแร่เพชรด้วยฮะอุ้ยเพชรน่าจะเยอะน่าดูแต่ไม่รู้อันตรายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลิฟต์ไว้ก่อนเดี๋ยวขอเปิดซาวาร์ฟแล้วเดี๋ยวมาอีกทีนึงอันนี้อะไรเนี่ยน้ำสีชมพูน้ำโดนแสงส่องจนกลายเป็นสีชมพูแถวบ้านชาวบ้านนี่ก็วิวเอาเรื่องอยู่นะแต่ไม่น่าอยู่เพราะมอนน่าจะเยอะนี่แล้วก็ตรงใกล้ๆบ้านชาวบ้านนะครับมันมีหอคอยเสาวาร์ฟอยู่ข้างล่างมีอะไรด้วยก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวต้องไปดูบีบันไดให้เราปีนขึ้นมาบนหอคอยนะครับเพื่อมาเปิดเสาวาร์ฟแต่ไม่เราจะไม่ปีนเราจะโหนไปเลยโหนมาก่อบันไดแล้วก็ขึ้นมาเลยถึงเสาวาร์ฟทันทีอยู่ห่างจากบ้านเรา500เมตรฮะแล้วเราก็วาร์ปกลับบ้านเลยไงถึงบ้านอย่างปลอดภัยผ่านเทคโนโลยีโบราณหินเหลี่ยมๆแค่คุยก็วาร์ปได้เอากระเป๋าที่รูทมาวางนะครับแล้วก็อะไรล็อกช่องเก็บไปให้หมดเลยตอนนี้ไอเทมเต็มตัวไปหมดไม่ไหวจริงๆเก็บให้หมดวิ่งแล้วดูนี่ฮะเหมือนเต่าจะโตแล้วนะครับตัวใหญ่เบิ้มเลยดีนะที่ขังไว้ก่อนไม่งั้นไปมุดซ่อนแล้วโตในซ่อนนี่คือแบนแน่นอนวิ่งดูหันมามองกัดไปเนี่ยมองแบบนี้ผมแวะมาต่อเติมฟาร์มข้าวนะครับแล้วก็ติดรั้วไม้ตรงขอบหน้าผานี่ฟาร์มข้าวเราจะได้แบบว่ามีความเซฟขึ้นมาหน่อยนะครับไม่เดินเกี่ยวข้าวแล้วตกโลกแล้วก็สวยขึ้นด้วยนิดหนึ่งแล้วตอนนี้ไก่ก็เริ่มเพาะพันธุ์แล้วด้วยฮะเริ่มมีเยอะพอให้จะมาทำ KFC ได้ละปลาไข่ขึ้นฟ้าหน่อยครับเพื่อจะได้ไก่ออกมาเพิ่มได้หรือเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็คือผมแค่ถอนขนไก่ฮะเพราะว่าเราจะขนไก่ไปคราฟของกันและนี่คือเทมที่ผมจะคราฟนะครับผมเครื่องล่อนไกลเดอร์ติดตั้งเครื่องล่อนไกลเดอร์ให้พร้อมเราจะมาทดสอบการล่อนกันนะครับนี่ฮะบินลงหน้าผาเลยล่อนเลยฮะตอนนี้เราสามารถบินโลดโผแล้วก็ล่อนจากที่สูงได้โดยที่ไม่ต้องกลัวตกดิ่งตายแล้วฮะและนี่ก็คือ Minecraft Zelda Impact นะครับเราสามารถสำรวจโลก Open World พร้อมกับล่อนไกลเดอร์ไปที่ไหนก็ได้แต่ว่าเครื่องล่อนน่ะรู้สึกว่ามันจะมีวันพังนะครับเพราะงั้นเวลาใช้งานต้องดูให้ดีถ้าจู่ๆมันพังพอดีกับอากาศนี่ก็ไม่อยากจะคิดเลยและนี่คือผมกำลังล่อนไปไหนเนี่ยผมกำลังล่อนไปที่ถ้ำนะครับเพราะว่าตอนโดดลงมาไม่ได้คิดว่าจะลงไปที่ไหนดีโอเคเราล่อนมาตรงนี้เลยมีมอนเตอร์ด้วยฮะมันจะยิงผมเมื่อกี้โอเคลงได้อย่างนุ่มนวลฮะแล้วซอมบี้ก็มาตีเราไม่นุ่มนวลละปั๊บ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 หนึ่งมืดขอถือไฟก่อนมันจะทำไมนักหนาฮะตีอยู่นั่นแหละเฮ้ยอะไรอะคิปเปอร์เดียวนะนี่มันอะไรกันมีอย่างนี้ด้วยเหรอฮะคิปเปอร์ไดมอนด์โอ้โหอยู่ๆก็กลายเป็นเศรษฐีเพราะว่ามีคิปเปอร์ที่เป็นตัวเพชรมาระเบิดให้เราแล้วก็กลายเป็นแร่เพชรแบบว่าวงเบอร์เริ่มเลยฮะเดี๋ยวจัดการซอมบี้ให้หมดก่อนมาไม่หยุดไม่หย่อนหรือเว้ยนี่ฮะไม่ต้องไปที่ไหนไกลครับใต้บ้านเราขอแค่เจอคีเปอร์เพชรระเบิดก็คือรวยเลยจากนี้ไปเรียกผมว่าสุดตานไดมอนด์ได้เลยครับเพราะว่าเรากำลังใช้พิกแอคฟอร์จูน3ขุดเพชรรัวๆโอเคขอเวลาขุดเพชรสักครู่นึงครับดูแล้วน่าจะเยอะขุดจนพิกแอคระเบิดก็ยังไม่หมดไว้เดี๋ยวทำพิกแอคฟอร์จูนแล้วค่อยกลับมาขุดต่อนะครับมันไม่น่าจะหายไปไหนแล้วพอเรามีไกลเดอร์นะครับทำให้เราโหนตัวง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องกลัวว่าตอนลอยตัวเนี่ยจะตกดิ่งนะครับเราลอยช้าๆเลยแล้วก็ค่อยดึงขึ้นนะครับแต่ว่าตัวไกลเดอร์มันบังจอนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนี่ขึ้นมาแล้วครับผมลอยตัวถึงบ้านอย่างปลอดภัยนักตกรรมอันนี้สุดยอดมากนี่ครับผมก็มีเพชรเยอะพอที่จะทำอุปกรณ์ที่ขุดเพชรแบบขั้นสุดได้แล้วเยี่ยมเลยแล้วก็อัปเกรดชุดนะครับจากชุดเหล็กเป็นชุดเพชรได้สักทีนี่กลายเป็นน้ำผจญภัยชุดเพชรทั้งตัวมีเอฟเฟกต์วิบวับด้วยครับผมโอ้โหแค่บินเล่นเฉยๆจู่ๆก็เจอคีเปอร์เพชรระเบิดใส่แล้วก็รวยเลยแล้วผมก็ทำดาบลาเปียเพชรมาด้วยครับผมเป็นดาบแบบแทงนะฮะผมชอบดาบอันนี้นะครับมันใช้คล่องตัวดินี่ชุดเก่าโดนแขวนเรียบร้อยตอนกลางคืนนะครับผมก็ออกมาล่ามอนสเตอร์เก็บเอฟพีนะครับจะได้ไปอัปเกรดอุปกรณ์เพชรที่เราได้มาเจอตัวไรล่าหมดแล้วตอนนี้เราตายยากมากแล้วก็ตีแรงด้วยแล้วผมเจอหอยทากกำลังขดตัวอยู่นะครับน่าจะหวาดกลัวผมก็เลยอุ้มน้องหอยทากนะครับแล้วก็พากลับบ้านเลยนี่พาหอยทากมาอยู่เป็นเพื่อนเต่านะครับอย่ากัดกันนะไม่ใช่ว่ากลับมาทีนึงเหลือแต่กระดองนะแล้วผมก็ออกไปล่าเหยื่อตอนกลางคืนต่อเลยเจอกับซอมบี้พระราชานะครับรอบนี้ผมใช้ลาเปียแล้วมันตีง่ายกว่าใช้ดาบอันนั้นมากเลยแต่เหมือนผมจะโดนตีแรงนะนี่เราแบบใส่ชุดเพชรจริงไหมเนี่ยโดนอะไรวะโดนครึ่งหลอดเลยสงสัยตัวสวิงนี่คือตีแรงนะครับตีแบบเวอร์มากวิ่งได้กระเป๋ามาอีกแล้วเจอคีเปอร์พระราชานะครับผมใช้กงจักรสู้กับมันเพราะว่ากงจักรน่ะ
ระยะมันไกลจนคีเปอร์เนี่ยมันระเบิดไม่ถึงตัวเราถ้าใช้อาวุธระยะใกล้มันระเบิดตัวเองตายไปละด้วยความที่มีเพชรเยอะนะครับผมลองคราฟดาบคาตานะมาใช้ด้วยนะครับเป็นดาบอาวุธ2มือดาบสำหรับคนเบียวๆซึ่งผมลองใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่และดูท่าวิ่งดีนะฮะท่าวิ่งมันก็แบบว่าดูพลังพลังเฮ้ยมันดูทุลักทุเลผมพูดเลยวะนี่พิกแอคเพชรของผมนะครับเอนชานได้ออฟสิลทัชจริงๆอยากได้ฟอร์จูนมากกว่าผมก็เลยมาทำใหม่อีกอันนึงนะครับแล้วก็ได้ออฟสุดเลย Efficiency Fortune แล้วก็ Unbreaking นะครับเวลตันแล้วนี้แล้วก็มาทำดาบนะครับซึ่งตัวเอนชานเนี่ยเราสามารถรีโลออฟได้นะครับถ้าเกิดเจอไม่ถูกใจแล้วก็รีไปเรื่อยๆนะอย่างนี้โซบาวคืออะไรก็ไม่รู้รีเลยกลายเป็นสมัยนะครับผมสมัยนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าตีซอมบี้แรงขึ้นนะเราเอาดาบลาเปียนะเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์เลยแล้วกันจะได้ตีซอมบี้แรงๆเอ้าแล้วไม่มีอะไรแถมมาให้ด้วยจากนั้นผมก็กลับมาสะสมเพชรที่ยังขุดไม่หมดนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เพชรเรามีละออฟฟอร์จูนแบบแน่นๆโอเคในที่สุดก็ขุดแร่เพชรหมดสักทีครับถึงจะรวยแล้วแต่ก็อย่าขี้เกียจครับเราต้องมีเยอะๆเผื่ออนาคตได้ใช้เพชรเยอะตรงนี้มีแร่เหล็กได้อะขุดให้หมดฮะมีซอมบี้มาขอทดสอบดาบในโอ้โห2แทงตายเลยจากนั้นผมก็เก็บเลเวลต่อแบบบ้าคลั่งเลยครับเจอตัวไล่ล่าหมดอะบอกเลยว่าใครวิ่งมาหาเรื่องกับผมตอนนี้ตายเรียงตัวฮะไล่ฟันมอนสนุกมากเลยเพราะว่าอาวุธเราโหดนะตอนนี้แล้วผมมาเอนชาร์จรองเท้านะครับแล้วได้ออฟในฝันเลยการตกจากที่สูงแล้วก็พังยากนะครับโปรเทคชั่น4บอกเลยไม่ตกตายง่ายๆแล้วคราวนี้ในวันที่70ผมก็ใช้เสาวาร์ปเนี่ยวาร์ปมาสำรวจโลกต่อนะครับผมจะต้องหาทำเลที่เหมาะที่จะสร้างบ้านตัวเองให้ได้แต่ก่อนอื่นขอสำรวจแถวนี้ก่อนฮะกระโดดแล้วร่อนเลยความทรงความสูงอะไรไม่ต้องกลัวอีกต่อไปสิ่งเดียวที่ต้องกลัวก็คือการหลงทางหาบ้านไม่เจอแล้วตรงนี้เหมือนเป็นเขตดิฟดาร์กที่โดนหิมะปกคลุมนะฮะอาจจะเจอวอร์เดนได้ต้องระวังแล้วผมลงที่ไหนไม่ลงมาลงในหิมะโอ้ยหนาวอีกแล้วหนาวขุดปีนลงมาเลยฮะเหมือนจะปีนยากนะตรงนี้โอเคก่อนแล้วปีนขึ้นมาได้สักทีครับใส่ชุดเพชรทั้งตัวแต่ว่าตายเพราะหนาวนี่ไม่ฮานะนี่ตรงนี้มีกล่องเก็บของด้วยครับข้างในมีพลาสติกด้วยนะฮะหมดแพ็คนี้มันมีการสร้างโรงงานด้วยซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าเก็บได้อะไรมายัดใส่กล่องให้หมดเลยจากนั้นนะครับผมก็โหนมาสำรวจถ้ำมันคือถ้ำที่อยู่ข้างๆบ้านชาวบ้านนะครับแล้วตรงนี้ก็มีซอมบี้ที่แบบว่ามีออร่าเหลืองๆผมก็ใช้วิชาหนังจีนเลยแล้วครับผมลอยตัวแล้วก็ฟันมันจากด้านบนแล้วถ้ำนี้นะครับเหมือนจะมีมอนสเตอร์เยอะมากๆมาเลยผมพร้อมที่จะมาซัดทุกตัวที่ขวางหน้าเริ่มจากคีปเปอร์ก่อนเลยเดี๋ยวมันระเบิดเราเอ้ามันระเบิดไฟที่ผมวางคือต้องวางไฟนะครับมืดมองไม่เห็นตอนนี้คืออะไรที่เป็นพวกซอมบี้เนี่ยโดนผมตีแค่ตัวละ2ทีตายหมดเลยครับเพราะว่าดาบเราแรงมากนั่นใช่ไหมตัวที่เปิดเพลงร่อนมาหาเลยซอมบี้เปิดเพลงยืนแบบริมหน้าผานะครับไปไหนไปได้ผมก็เกาะเลยแล้วก็ดึงตัวมายืนอยู่กับมันเลยฮะยืนขอยืนด้วยขอยืนด้วยไม่ดีกว่าขอยืนคนเดียวลงไปซะเรียบร้อยฮะวิ่งไม่ตายด้วยครับตายยากเดี๋ยวเราลงไปหาอะไรแล้วกันด้วยพลังของการกระโดดล่อนแล้วก็ลงมาสับซอมบี้ฮะไอตัวที่เปิดเพลงคือตัวสะพายกระเป๋าส่วนตัวนี้ไม่เกี่ยวครับตีทิ้งเลยมาถึงแล้วนะครับโบราณสถานที่มีแร่เพชรเต็มไปหมดเลยนะครับที่เราเห็นตอนแรกเลยโอเคเดี๋ยวผมห้อยที่แร่เพชรเลยฮะแล้วก็ขุดเพชรตรงที่เราก่ออยู่นี่เลยแล้วก็รีบเกาะไม่งั้นเดี๋ยวหล่นผมก็ก่อแร่ลาพิษนะครับแล้วก็ขุดแร่ลาพิษเลยพอขุดแล้วหล่นนะครับต้องรีบเกาะนี่ครับขุดแร่สไตล์คนปีนเขานะครับโหนสลิงก่อแร่แล้วก็ขุดแล้วก่อให้ไวก่อนจะตกถึงพื้นนะฮะหวาดเสียวเหมือนกันเราจะทำแบบนี้อีกนานไหมผมว่าเราควรจะขึ้นไปขุดดีๆนะฮะแบบนี้มันดูแบบไม่เสร็จสักทีโอเคผมจะปีนขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะได้ขุดจากด้านบนนี่ฮะขึ้นมาด้านบนนี่โอ้โหนี่มันแบบว่าแหล่งแร่เพชรชัดๆเลยครับแล้วก็มีเหมือนเป็นบล็อกจากเขตดีฟดาร์กด้วยนะขุดอยู่จะเจอวอร์เดนไหมเนี่ยในนี้นะครับมีบล็อกเพชรแบบว่าโอ้โหเพชร9เม็ดเลยนะผมบอกเลยว่าเพชรเนี่ยเยอะมากๆแต่น่าจะไม่เยอะเท่าคีเปอร์เพชร1ตัวนะฮะไอ้คีเปอร์แร่เพชรที่มันระเบิดใต้บ้านเราเนี่ยน่าจะได้เพชรเยอะกว่าเยอะเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีฟอร์จูนนะครับมาขุดที่นี่ก็น่าจะได้เยอะกว่าเพราะว่ามันเป็นบล็อกเพชรนะโอเคผมก็ไถแร่เพชรที่นี่นะครับจนน่าจะหมดเกือบหมดแล้วแหละเราไม่ต้องเอาเยอะขนาดนั้นก็ได้ผมว่าที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือใช้ไม่หมดละแล้วคือข้างล่างจะมีแร่เพชรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนู่นฮะตรงนั้นก็ยังมีอีกเหมือนกันแร่เพชรอยู่ทุกที่เลยขุดแร่เพชรเสร็จนะครับผมก็มาบินนะครับสำรวจถ้ำอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ำเนี้ยมันใหญ่เป็นถ้ำลัสเคปที่แบบว่าเถาวัลย์ยาวเฟื้อยเลยนี่ครับแล้วจุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะตอนนี้คือพื้นนี่น่าจะเป็นเหวนะถ้าเกิดตกไปนี่น่าจะตายเลยฮะพอดีว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีบ้านนะครับผมก็เลยจะไปดูซะหน่อยว่ามันมีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าเวียงตัวสุดแรงแล้วก็ล่อนไปเลยน่าจะถึงนะถ้าไม่ถึงก็ค่อยเกาะเอาละกันครับเราจะไปลงตรงหลังคาบ้านฮะถึงไหมโอเคถึงอย่างปลอดภัยไหนดูซิว่าในบ้านนะมีใครอยู่โอ้โหสภาพนี้ผมว่า
จ้าของบ้านน่าจะไม่อยู่นะฮะไม่มีพื้นด้วยซ้ำฮะดูทรงแล้วเจ้าของบ้านน่าจะลงไปแล้วตรงจุดที่ผมอยู่นี่น่าจะแบบว่าลงมาลึกเกินไปนะครับพื้นก็เลยไม่มีละโอเคเดี๋ยวเวลาปีนกลับสู่เบื้องบนลอนขึ้นมาเลยครับอยู่เตี้ยเกินไปแล้วไม่มีพื้นให้ยืนอยู่ข้างบนดีกว่ามันจะมีพื้นเยอะนี่ตรงนี้มีเจ้าสลามนะครับเจอสลามตัวแรกเลยนะเนี่ยราสลามกันสักหน่อยนะฮะใช้ดาบราเปียนะฮะดาบสุดโหดมาลังแกสลามที่แบบว่าควรจะเจอต้นเกมได้สำแล้วพ่อค้าที่นี่นะครับขายอะไรเอ่ยวิขายกระถางดอกไม้น่าสนใจนะผมอยากซื้อนะอันนี้จะเอาไปแต่งบ้านแล้วที่นี่นะครับเหมือนจะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาละทำเลหมู่บ้านก็ดูดีใช้ได้เลยฮะมองจากไกลๆนี่คืออย่างสวยเลยวิตรงนี้วิวดีน่าสร้างบ้านมากเลยเหมือนอยู่ต่างโลกนะครับตอนนี้ผมก็เลยเอาเสาวาร์ปนะครับมาเซฟโลเคชั่นไว้เลยว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านตรงนี้กันทีนี้เราก็สามารถวาร์ปไปมาระหว่างบ้านเก่ากับบ้านตรงนี้ได้แล้วนะครับตรงนี้มีม้ามีพึ่งนะฮะแล้วก็วิวท้องฟ้านี่คือใช้ได้เลยวาร์ปแล้วผมก็วาร์ปกลับไปที่บ้านเลยฮะจะกลับไปเก็บของนะครับตอนนี้แบกของเยอะมากวิ่งเข้าบ้านเราเลยเดี๋ยวอีกสักพักเราน่าจะต้องแบกของจากบ้านนี้ย้ายไปบ้านใหม่ฮะผมมีเพชร200กว่าเม็ดแล้วฮะแล้วผมปลดล็อกเควสหมวดใหม่นะครับเป็นหมวดแบบว่าเครื่องจักรโรงงานอะไรก็ไม่รู้ที่แบบว่าดูแล้วเยอะแยะไปหมดไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยแต่ดูแล้วน่าจะได้อุปกรณ์เทพๆจากการทำอันนี้นี่แหละซึ่งอย่าเพิ่งให้ผมเรียนรู้เลยผมแค่สร้างบ้านปลูกผักเลี้ยงสัตว์ก็คือเหนื่อยละจากนั้นผมก็บินออกสำรวจโลกกว้างนะครับไปหาไบโอมที่เรายังไม่เคยเจอเพราะว่าผมอยากจะเก็บต้นไม้ฮะซึ่งแถวนี้วิวก่อลอยฟ้าสวยมากเลยบินชมวิวได้เพลินๆเลยฮะฉากหลังก็คือเห็นเลยว่าแมปโหลดไม่ทันครับโหลดทีเป็นก้อนๆคอมผมกรีดร้องแล้วตอนนี้ผมเองก็จะกรีดร้องเช่นกันตรงนี้คืออะไรเนี่ยเอ็นเดอร์แมนเพียบเลยครับต้องแวะสักหน่อยละชุดกรอเราพร้อมลบขนาดนี้แวะเก็บเลเวลกันหน่อยลงปุ๊บโดนปั๊บแมงมุมกระโดดใส่ครับแต่ไม่สนใจเราแค่ฟันรัวๆครับเพราะว่าดาบเราแรงมากขอแค่2ทีเท่านั้นซอมบี้ตายทันทีฮะแล้วก็สเกเลตันก็เหมือนกันครับ2ทีเท่านั้นแต่ว่าขอถึงตัวก่อนถึงตัวปุ๊บตายทันทีตัวนี้ก็เหมือนกันนะมาปุ๊บตายทันทีมอนสเตอร์พวกนี้มันเอาเราไม่อยู่แล้วครับแต่ชุดก่อนที่ผมยังไม่ถึกนะครับยังเอ็นชาไม่ครบโดนยิงก็เจ็บเหมือนกันโอเคพวกตัวกีกี้ตายหมดแล้วมั้งยังเกิดอยู่อีกเหรอยังมีสเกเลตันมาอ้อมหลังอยู่อีกอุ้ยแบบเดียวมืดแล้วเนี่ยทีนี้ก็ถึงเวลาของพวกเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเนี่ยอาจจะตีนานหน่อยนะครับเพราะว่าดาบเราเนี่ยมันตีเอ็นเดอร์แมนไม่แรงแต่ก็ไหวอยู่เอาละเอ็นเดอร์แมนเป็นไรหมุนก็หมดเลยหมุนทำไมไม่เข้าใจนะตีหมดไม่สนครับว่าจะหมุนทำไมนี่คือการล้างเผ่าพันธุ์เอ็นเดอร์แมนทุกตัวที่ขวางหน้าเรานะฮะไม่ใช่แค่เอ็นเดอร์แมนมอนสเตอร์ทุกตัวนั่นแหละมันเยอะมากเลยนะอะไรมันทำให้เอ็นเดอร์แมนมันเกิดกันเป็นฝูงขนาดนี้เนี่ยถ้าเล่นวันแรกๆแล้วเจอเอ็นเดอร์แมนเป็นฝูงอย่างนี้คือตายอย่างเดียวฮะวิ่งอันนี้ผมแบบเริ่มโดนหนักถ้ามันลุมนี่คือเจ็บเอาเรื่องฮะตัวนี้ผมลองใช้กงจักรดูครับว่าเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกงจักรเนี่ยมันจะค่อนข้างทิ้งระยะห่างได้ไกลนะครับเอ็นเดอร์แมนจะไม่ถึงตัวเราแต่ไม่แรงเลยไม่ใช่ดาบเหมือนเดิมแหละตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมได้เวลาศูนย์พันให้หมดเลยโอเคและนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ถ้ำนี้ปลอดภัยจากเอ็นเดอร์แมนเป็น10ตายแล้วก็ยังมีเสียงอยู่อีกไงเอ็นเดอร์แมนนี่ครับแล้วผมเดินทางมาจนเจอกับป่าไทก้านี่ตรงนี้เป็นเขตหิมะนะครับมีนกฟ้าเอ้ยจิงโจ้ตามมาได้ไงผมกลับบ้านไปเอ็นชานมาแล้วเผลอไปกดโดนจิงโจ้แน่เลยไม่รู้ว่ามันวาร์ปตามมาได้นะครับไม่เป็นไรมีเพื่อนร่วมทางวิ่งตรงนี้มีตัวนาคตรงนี้จะเป็นเขตหนามน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งเป็นแท่งเลยหลักๆผมอยากได้ต้นสปรูสนะครับเพราะว่าผมชอบสร้างบ้านด้วยไม้สปรูสอะไรอะบลูมูนไลท์ยูฟิลลัคกี้คุณจะโชคดีในคืนพระจันทร์สีฟ้าจริงปะเนี่ยไม่เชื่อหรอกไม่มีอะไรโชคดีเท่าวันที่คริปเปอร์เพชรระเบิดละอันนั้นน่ะโชคดีของจริงฮะรวยภายในค่ำคืนเดียวมาวันนี้เราได้นอนท่ามกลางหิมะนะครับผมพกเตียงติดตัวตลอดเวลาเพราะว่ามืดแล้วนอนทันทีหนีมอนเตอร์ตรงนี้เป็นโซนหิมะที่มีทั้งต้นสับตูแล้วก็มีต้นซากุระด้วยครับผมต้นเชอร์รี่บอสซัมเพียบเลยแล้วป่ายังสวยเลยครับสีชมพูเขียวแดงนะครับโอ้โหมันดูมีความแบบว่าฤดูใบไม้ผลิกับฤดูหนาวปนกันต้นสปูดใบสีแดงไม่รู้ว่าปลูกกันเปล่าผมเก็บด้วยเลยแล้วกันแล้วก็มาตีต้นเชอร์รี่ด้วยนะครับเก็บช้อปปิ้งไปปลูกที่บ้านเอาไปปลูกตกแต่งเฮ้ยจิงโจ้กระโดดป่านหน้าเดี๋ยวก็ตายหรอกตรงจุดที่ผมสำรวจนะครับน่าจะเป็นไบโอมหิมะขนาดใหญ่แล้วเพราะว่าวิ่งอยู่นานแล้วยังไม่ออกเขตหิมะสักทีนะครับเป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะมีบ้านครบทุกไบโอมเลยนะครับเพราะว่ามันสวยทุกที่เลยแล้วผมสำรวจมาจนเจอกับเสาหอคอยนะครับน่าจะเป็นเสาวาร์ปนั่นแหละดีเลยเราจะได้เปิดวาร์ปไบโอมหิมะทิ้งไว้นะฮะเผื่อได้มาสำรวจที่นี่ต่อยิงเชือกไปก่อนหอคอยครับแล้วก็ดึงตัวไต่ขึ้นไปบนหอคอยเลยโอ้บันไดก็ใช้ไม่กลายไม่ได้ฮะอะไรเนี่ยไม่เป็นไรฮะเราก่อตรงนี้แทนแล้วก็ดึงขึ้นไปเลยบันไดมันเหมือนกับว่าทำมาตกแต่งเฉยๆครับปีนจริงไม่ได้คนที่ปีนบันไดนี้ได้น่าจะไม่ใช่มนุษย์แต่บันไดตรงนี้ปีนได้นะครับโอเคมุดขึ้นมาเราก็ถึงเสาวาร์ปแล้วครับเราก็เปิดเสาวาร์ปเลยในกล่องมีอะไรให้ลุ้นฮะวิมีไอรอนไกเดอร์ด้วยฮะอันนี้คือ
มันหวานนะตอนแรกนึกว่าหอยไม่เสียแรงที่มานะครับแค่มาดูวิวตรงนี้ก็คุ้มละผมจะให้ที่นี่นะครับเป็นที่สำหรับตัดต้นไม้นะฮะเราจะวางมาตัดต้นไม้ที่นี่แต่ตรงนี้วิวสวยจริงครับแล้วก็สูงมากๆด้วยแล้วก็กระตุกด้วยครับโอ้ my god ถ้าคอมลื่นนี่น่าจะสวยกว่านี้สงสัยเร็วๆนี้ต้องเก็บตังค์ไปอัปเกรดคอมแล้วจะได้จัดสุดกว่านี้ฮะคำถามคือเอาตังค์ที่ไหนแล้วก็มาถึงช่วง10วันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะครบ100วันผมก็วาร์ปไปที่บ้านเลยครับหมายถึงสาววาร์ปที่ชื่อว่าบ้านแต่ว่ายังไม่มีบ้านนะเพราะเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านกันบริเวณนี้ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่พอดีกับเมฆเลยนะครับน่าจะสวยน่าดูเริ่มจากการถางพื้นถางป่าก่อนครับต้นไม้หญ้าอะไรที่มันรกผมตีทิ้งให้หมดเลยครับจะได้มองเห็นภาพนะครับว่าจะวางบ้านตรงไหนมีม้าด้วยตรงนี้กำลังกินหญ้าอยู่เลยไม่สนใจครับพังพื้นที่ม้ากินหญ้านี่ได้พื้นที่โล่งๆแล้วนะครับก่อนอื่นก็วางเตียงแล้วก็นอนก่อนเลยฮะมืดแล้วเดี๋ยวมันสร้างอะไรไม่รู้เรื่องแล้วผมก็แซปปิ้งสับปะรดนะครับมาปลูกบริเวณบ้านเรานะฮะเพื่อตัดต้นไม้ต้นสับปะรดด้วยเพราะว่าน่าจะใช้ไม้สับปะรดในการสร้างบ้านแล้วก็วางแลนเทิร์นตรงเสาวาร์ปนะครับจะได้กลายเป็นศาลเจ้าให้คนมาไหว้ฉากหลังฝั่งนี้สวยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเน้นไปที่ตรงฝั่งที่เรามองอยู่นะครับให้เป็นมุมสวยของบ้านตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นหน้าบ้านนะมุมนี้ตัวฐานบ้านนะครับผมก็จะใช้เป็นสโตนบริกอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสร้างออกมาเป็นยังไงนะครับก็วางๆไปก่อนแต่ผมจะไม่ทำบ้านใหญ่มากนะครับเดี๋ยวสร้างแล้วเหนื่อยเอาแบบไซส์กลางๆพอนี่ตรงนี้จะเป็นประตูบ้านนะฮะและตรงนี้ก็ปูออกมาเป็นกำแพงบ้านนะครับเว้นที่ให้หน้าต่างด้วยนะนี่ครับผมจะทำบ้านไซส์ประมาณนี้มีประตูกับหน้าต่างแล้วตอนนี้ต่อไปก็ปูกำแพงบ้านมาเลยครับผมนี่มาเดินขวางด้วยบ้านเราจะเป็นทรงประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้าฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นมุมฝั่งหลังบ้านครับปิดไปเลยนี่บ้านก็ดูเล็กนะแค่ตอนนี้นะที่เล็กเดี๋ยวสักพักน่าจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็จ่อเป็นประตูบานคู่นะครับเป็นทางเข้าหลายทางหลังบ้านนะครับหรือข้างบ้านก็ไม่รู้จะมีบันไดเอาไว้เดินขึ้นชั้น2นะครับซึ่งชั้น2ผมน่าจะทำเป็นห้องนอนนะวิขี้ขุดผมแรงโคตรเลยขุดทีเดียวทะลุไปโดนกำแพงเลยนี่ฮะบันไดก็ใช้เป็นบันไดจากหมอนบันไดนะเอ้ยมาบังทำไมอยู่ๆเดินเข้าข้างหลังมาเบียดแล้วตรงราวบันไดนะครับผมก็ใช้เป็นบล็อกหินบิ๊กสโตนวางประกบบันไดเลยแล้วขึ้นมานะครับก็จะเป็นพื้นไม้สลับแล้วก็บล็อกวางปิดขอบตรงนี้ฮะจะได้วางรั้วเป็นระเบียงตรงไหนยังแหว่งๆอยู่ก็เติมให้เป็นสี่เหลี่ยมไปนี่ทีนี้ถ้าจะไปห้องนอนก็แค่เดินขึ้นบันไดขึ้นลงสบายๆนะตรงนี้บันไดไม่สูงเกินไปครับแค่3ชั้นแล้วก็รั้วเฟ้นนะครับมาติดเป็นราวบันไดแล้วก็เป็นระเบียงกันเดินตกเหวนี่ติดมาจนถึงมุมนี้เลยพื้นบ้านชั้นล่างนะครับตอนนี้เป็นหินแกรนิตผมก็ทุบทิ้งให้หมดเลยฮะเดี๋ยวเราจะรื้อพื้นนะครับเปลี่ยนเป็นพื้นไม้ซึ่งพื้นไม้นะครับผมใช้เป็นไม้สปรูซแล้วก็วางแบบสลับแนวตั้งแนวนอนนะครับมันจะได้มีลวดลายนิดหนึ่งโอเควางเสร็จแล้วครับตรงประตูก็แก้พื้นนิดนึงด้วยฮะมันเป็นหินแกรนิตแล้วไม่สวยวางเป็นพื้นไม้แนวตั้งแล้วกันแล้วก็ปิดเพดานห้องนะครับด้วยไม้สลับครึ่งบล็อกบนนี่ไงแล้วก็ย้ายกล่องที่มันฝังกำแพงเอาเข้ามาในบ้านฮะตอนแรกวางมั่วๆแล้วก็อุดรูไอ้รูนี้เว้นไม่เป็นหน้าต่างแล้วกันบ้านก็จะดูแคบๆนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นเหมือนห้องเก็บของเอาไว้ทำงานเอาไว้เผาเอาไว้คราบของนะครับเป็นห้องใต้ดินเล็กๆจ่อรูหน้าต่างแล้วก็ติดไฟหน่อยเดี๋ยวมอนเกิดในบ้านแบบนี้เรียกว่าบ้านได้ไหมแบบนี้สำหรับบางคนก็ถือว่าเป็นบ้านได้แล้วนะฮะเพราะว่ามีห้องเหลี่ยมๆมันก็มีเตียงนอนแต่ผมว่าเหมือนคุกนะนี้แล้วก็มาต่อที่ตัวบ้านกันนะครับผมทำเป็นเสาไม้สปรูซต่อขึ้นมาสูงๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำหลังคาบ้านด้วยเวลาผมทำบ้านผมจะชอบทำตรงเสาก่อนนะครับเพราะว่าทำเสาปุ๊บมันก็จะง่ายละนี่ตรงนี้มีเสาบ้านนะครับขั้นตรงกลางด้วยแล้วก็ติดคานะครับเชื่อมเสาให้มันประกอบกันเป็นเหมือนกรอบหน้าต่างนะฮะตอนนี้ทรงบ้านเรามันดูเหลี่ยมมากเลยฮะจากนั้นก็ถึงเวลามาทำหลังคาบ้านนะครับผมใช้เป็นบล็อกดิฟสเลตสแลบวางยื่นออกมาจากบ้านบล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆต่อทีละครึ่งบล็อกให้เป็นขั้นบันไดนะครับมันก็น่าจะกลายเป็นหลังคาได้ง่ายๆนะนี่ได้หลังคาบ้านมาครึ่งหนึ่งละพอมีหลังคานะครับความเหลี่ยมของบ้านก็ลดลงไปเยอะเลยเพราะว่าหลังคามันเป็นจุดโฟกัสนะครับทำให้กลายเป็นสามเหลี่ยมแทนสี่เหลี่ยมแล้วก็มาตีกรอบกำแพงห้องนอนนะครับหรือก็คือตัวบ้านชั้นสองนะครับล้อมมาเป็นห้องเลยแล้วก็มาประกอบเสาบ้านนะครับให้ครบทุกมุมแล้วก็คานด้านบนนะครับเชื่อมมาเลยนี่ฮะได้โครงห้องแล้วแล้วผมก็เว้นตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวจะเป็นประตูทางเข้าห้องนอนนะแล้วตรงนี้ก็ทำมาเป็นกรอบประตูนะครับเว้นไว้เลยเชื่อมไปถึงด้านบนเลยฮะเริ่มดูเป็นบ้านแล้วใช่ไหมแล้วก็มาปูหลังคาให้เต็มนะครับลากยาวมาตามโครงล่างที่เราวางไว้เลยนี่ปูหลังคาเรียบร้อยติดไฟหน่อยกันมอนเกิดนะครับตัวหลังคานี่เราสามารถมาตกแต่งอะไรก็ได้นะครับแต่ว่า
เดี๋ยวค่อยมาตกแต่งแล้วกันอ่ะติดไฟตรงนี้ด้วยเดี๋ยวคีปเปอร์หล่นมาจากหลังคาแย่เลยนี่ในนี้ก็เป็นบ้านของเรานะครับดูคล้ายๆศาลเจ้าจริงๆเลยฮะมันดูแบบฐานเป็นหินหลังคาก็ดูจีนๆถ้าเติมจงอยให้หลังคานี่คือใช่เลยผมพอจะรู้อยู่ครับว่าทำไมบ้านมันดูคล้ายๆศาลเจ้าหรือวัดเพราะว่ามันเป็นไม้ไงเราก็ปอกเปลือกไม้ให้กลายเป็นโมเดิร์นสไตล์นะครับเป็นไม้นี่คือเหมือนพวกบ้านเรือนไทยแถวบ้านเราเลยนี่ปอกเปลือกเสร็จแล้วครับผมเนียนขึ้นเยอะเลยผมมาตกแต่งตรงคานด้านบนให้เป็นสแลบนิดนึงนะครับมันจะได้ดูเรียกมีลวดลายนี่ดูเหมือนเป็นรูปคนอาขาเลยฮะตอนนี้วิ่งโคมไฟผมลอยผมเพิ่งเห็นเอาแท็บดอมาติดตกแต่งตรงนี้นิดนึงแล้วก็เอาแท็บดอมาติดตามกำแพงบ้านแบบมั่วๆนะครับเพื่อให้บ้านดูมีแบบลวดลายนิดนึงติดโคมไฟตรงระเบียงด้วยฮะทีนี้ผมอยากจะทำหน้าต่างแต่ผมไม่มีทรายนะฮะผมก็เลยมาขุดทรายนะครับที่ไบโอมแบดแลนด์นะครับที่เราเคยมาสำรวจเขาที่แล้วไบโอมนี้คือทรายแดงเยอะมากเลยครับก็กวาดเก็บไปเลยแล้วก็มาวางเตาเผาที่บ้านชั้นล่างนะฮะแล้วก็เอาทรายมาเผาเลยนี่แล้วชั้น2ผมก็เตรียมมาวางตรงนี้เลยนะครับเข้าห้องนอนเตียงอยู่ทางขวาของห้องเลยได้กระจกมาแล้วผมก็ทำหน้าต่างเลยนะครับใช้เป็นหน้าต่างของหมดมาคอตรงไหนเป็นช่องว่างๆก็ใส่หน้าต่างไปให้เต็มนะครับวางตามใจชอบเลยนี่หน้าต่างฝั่งนี้ผมวางแบบว่าเป็นลวดลายด้วยฮะแล้วก็ติดประตูกระจกนะครับเพราะว่าประตูกระจกมันดูโมเดิร์นมากเลยผมชอบติดประตูกระจกให้ทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเลยฮะส่วนฝั่งประตูคู่นะครับผมใช้เป็นไม้ประตูแบบญี่ปุ่นนะมันก็จะดูญี่ปุ่นนิดนึงครับเป็นเหมือนห้องทำงานด้วยห้องงานฝีมือไงนี่ผมเติมหลังคาให้ฝั่งประตู2บานนะครับเป็นหลังคาสลับให้มันสโลปลงมานะครับแล้วก็รั้วมาตกแต่งเล็กน้อยนี่แล้วก็สามารถเดินมาหลบแดดแล้วก็เข้าบ้านได้เลยฮะแล้วก็โกเบอร์รี่มาห้อยตกแต่งไว้ตามใต้หลังคาด้วยครับจะได้มีแสงสว่างเวลามองไกลๆนะนี่ยัดบนมิวเพิ่มความสว่างบนหลังคาก็มีฮะปลูกไว้ทั่วเลยเพราะว่าผมชอบโกเบอร์รี่ยังไงล่ะเริ่มดูน่าอยู่ขึ้นมาทีละนิดนะฮะแต่ว่าบ้านเราตรงฝั่งนะมันดูแห้งๆโลนๆนะฮะผมก็เลยมาปูพื้นไม้นะครับให้เป็นฐานบ้านก็จะเป็นเหมือนบ้านมีฐานยื่นออกมาแต่มันดูเป็นแผ่นๆใหญ่ๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็เลยมาขุดแบบช่องเว้นช่องนะครับให้มันดูเป็นเหมือนท่อนซุงมากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนท่อนซุงที่ยึดติดอยู่กับตัวบ้านแล้วก็หน้าผานะครับทำให้บ้านไม่ตกผานี่เริ่มดูดีขึ้นมานิดนึงแล้วก็บล็อกสแลบนะครับมาวางตามแนวท่อนซุงนะครับเพื่อเพิ่มความมีมิติเวลามองไกลๆนะครับมันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นแล้วตรงใต้ท่อนซุงนะครับผมก็มาวางบันไดคว่ำนะครับให้มันเป็นเหมือนเสากำลังยึดติดอยู่กับภูเขานี่ครับเราใช้ที่หัวให้เป็นประโยชน์นะครับห้อยตัวลงมาเพื่อตกแต่งบ้านแล้วมันวางยากกว่าเดิมด้วยนะเพราะว่าตัวมันแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยนี่ครับค่อยๆวางทีละอันวางเสร็จจุดนึงก็หัวสลิงย้ายจุดนะครับแล้วก็วางบล็อกบันไดคว่ำเรียบร้อยเป็นไงการตกแต่งที่แบบว่าลงทุนจัดนี่ตกแต่งเสร็จแล้วก็สภาพเป็นอย่างนี้ฮะแล้วจากเสาวาร์ฟนะครับถ้าเกิดเรากระโดดลงไปตรงนี้มันจะมีหมู่บ้านชาวบ้านนะครับซึ่งตอนนั้นมันอยู่ไกลมากจนแบบไม่โหลดผมก็ล่อนลงไปเลยเราจะลงไปซื้อของกับชาวบ้านกันนะฮะโอ้สูงเหลือเกินไม่ถึงพื้นสักทีโดดลงมาแล้วล่อนน่าจะเร็วกว่าเยอะเลยนี่ตรงนี้มีชาวบ้านนะครับที่เป็นคนขายกระถางต้นไม้มาผมเมาเลยจะไปตกแต่งบ้านขั้นต่อไปมีขายที่ปลูกดอกไม้แบบไม้เลื้อยกำแพงนะฮะส่วนขั้นท้ายๆนี่คือขายบล็อกมอสละแล้วสวนบ่อน้ำของบ้านชาวบ้านเป็นดินเหนียวหมดเลยผมก็ขุดบล็อกดินเหนียวเผื่อไปเลยครับเผื่อไปทำกระถางต้นไม้นะนี่แล้วก็กระถางต้นไม้นะครับมาห้อยตกแต่งตามหลังคาเวลาผมตกแต่งต้นไม้คือผมเห็นตรงไหนมันโล่งๆก็วางไปแบบมั่วๆเลยระเบียงหน้าต่างชั้น2นะครับผมก็ติดกระถางต้นไม้แล้วก็ดอกไม้เหลืองแดงมาวางสลับกันมั่วๆตรงใต้หน้าต่างเนี่ยตรงไหนว่างๆคือติดกระถางต้นไม้ให้หมดเลยส่วนตามรั้วนะครับก็วางกระถางต้นไม้แล้วก็ปูไปเลยนี่วางดอกไม้ซ่อนตรงนี้ด้วยตกแต่งขอบประตูด้านบนนะครับวางเป็นบล็อกบันไดคว่ำเพื่อให้ประตูดูกว้างขึ้นทำกับประตูทุกบานเลยนะฮะประตูบานคู่ก็ทำได้ครับวางบล็อกบันไดคว่ำนะประตูก็จะดูกว้างขึ้นมานะฮะเวลาเดินเข้าจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดแล้วผมก็พื้นไม้นะครับมาปูเป็นทางเดินล้อมรอบบ้านนะครับวางไปเลยให้เห็นว่าเป็นพื้นไม้ฮะเวลามองไกลๆมันก็จะสวยแล้วก็มาตกแต่งห้องนอนด้วยตู้หนังสือติดโคมไฟตรงหัวเตียงเอาใบไม้มาตกแต่งเพิ่มความเขียวแล้วก็หนังสือมาวางให้มันดูรกๆเลยครับนี่ตกแต่งห้องนอนแบบง่ายๆเลยนี้มุมนี้ก็เป็นที่เก็บของส่วนตัวในห้องนอนส่วนชั้นล่างก็วางกล่องเก็บของเยอะๆเลยครับเพราะว่าไอเทมเยอะมากน่าจะได้โยนๆเข้ากล่องแล้วก็กุหลาบไม้เลื้อยนะครับมาตกแต่งตามกำแพงบ้านด้วยหน้าบ้านก็มีใบไม้ตรงไหนโล่งๆตกแต่งให้แน่นเลยฮะผมชอบตกแต่งสไตล์รกๆอ่ะแล้วก็เพเชอร์เพจนะครับมาวางตรงประตูจะได้เดินเข้าออกง่ายๆนี่เวลาเดินเข้าออกง่ายขึ้นเยอะเลย
เอาเพชรเพชรติดทุกประตูเลยฮะประตูจะได้เปิดอัตโนมัติแต่ว่าเราต้องไม่ติดข้างนอกนะไม่งั้นเดี๋ยวมอนเตอร์เดินเข้าบ้านได้ฮะนี่เรียบร้อยอัปเดตบ้านให้ดูนะครับตอนนี้คือบ้านนี่ดูเปลี่ยนไปเยอะจากตอนแรกเลยกำแพงชั้นล่างอ่ะผมเอาพวกหินเอ็นดิไซต์มาปนๆด้วยนะครับมันจะได้มีลายนี่มุมนี้เราก็จะเห็นฐานท่อนซุงนะครับที่ยึดติดอยู่กับภูเขาเป็นการตกแต่งให้บ้านเรามันดูแบบดูแข็งแรงฮะไม่เหลี่ยมไม่แบนหลังนี้เต็ม10ให้กี่คะแนนดีฮะบ้านนี้ทำมาเล็กนะครับไว้โชว์ใช้งานจริงก็ประมาณถ้ำผมลืมเลยผมปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านแป๊บหนึ่งครับถ้าเป็นบ้านแล้วมันก็ต้องมีป่องไฟครับจะได้ดูอบอุ่นนี่ครับเราใช้ป่องไฟเป็นหินในดีไซน์นะครับต่อขึ้นมาเฉียงๆเอียงๆนิดนึงแล้วก็บล็อกแท็บดอร์นะครับมาวางประกบ4มุมนะครับตรงด้านบนสุดของป่องไฟทุบบล็อกอันนี้ทิ้งนะครับแล้วก็วางแคมป์ไฟนะฮะนี่ฐานป่องไฟเรามันจะดูอ้วนๆนิดนึงแล้วก็แก้เป็นบล็อกบันไดคว่ำนับเอาผิดด้านวางบล็อกบันไดคว่ำตรงนี้นี่ฮะให้มันดูเป็นป่องไฟแบบมียึกยักนิดหนึ่งนี่พอบ้านมีป่องไฟนะครับมันก็จะมีควันลอยขึ้นมาบนหลังคาเวลามองไกลๆก็จะมองเห็นควันช่วยให้บ้านดูอบอุ่นขึ้นด้วยแล้วผมก็มาเสริมระเบียงบ้านนิดนึงนะครับจะได้เดินไม่ต้องระแวงว่าเฮ้ยจะเดินตรงหน้าผาหรือเปล่านะนี่เชื่อมมาจนถึงตรงนี้เลยฮะได้นะรั้วเพื่อความสวยงามแล้วก็กันตกด้วยฮะแล้วม้าตัวนี้อะไรเนี่ยอยากโดนเราเลี้ยงหรอมาขี่เลยยังไม่เคยจับม้าเลยนะครับคือโลกใบนี้มันไม่จำเป็นต้องขี่ม้าไงคือโลกมันลอยฟ้าไปหมดเลยแล้วม้าจะไปยังไงฮะม้าบินไม่ได้เหมือนม้าจะพยศม้ามันจะพาผมโดดหน้าผาแล้วเนี่ยจับไม่ติดสักทีวิกว่าจะจับติดแล้วมาติดอะไรตรงนี้เนี่ยแล้วผมจะลงยังไงเอ้าผมมาลงได้แต่ม้าเนี่ยล่วงลงไปเลยดีนะที่น้องม้าไม่ตายดูสิผมพาใครมาด้วยผมพาเจ้าจิงโจ้มานะครับนี่คือเจ้าลูกจิงโจ้ที่โตแล้วนะครับผมก็พามาอยู่กับเราเลยเราอยู่คนเดียวน่าจะเหงาอุตส่าห์สร้างบ้านมาทั้งทีนะครับไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยเลยก็เอาน้องจิงโจ้เนี่ยมาอยู่ด้วยฮะถ้ามีเวลาก็อยากจะจับสัตว์มาอยู่ในบ้านเยอะๆเลยนี่บ้านของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆที่ใช้เวลาสร้างไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับแต่บอกเลยว่าเป็นบ้านที่เหมาะกับสถานที่ตรงนี้มากๆเลยฮะแล้วก็เป็นวันที่ร้อยแล้วนะครับสำหรับแมปนี้จริงๆแล้วแมปนี้ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะมากเลยครับผมเควสผมยังไม่เสร็จพึบเลยส่วนตัวผมชอบแมปนี้นะครับแต่ว่าจะเล่นต่อไหมก็ดูก่อนละกันว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าเพราะว่าแมปนี้มุมกล้องมันค่อนข้างแปลกกลัวจะไม่ชินมุมกล้องของแมปนี้กันเรื่องความสวยนะครับของจริงเลยแมปนี้สวยทะลุเมฆเลยฮะแต่ตอนเล่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าแหลกมากเลยฮะเอาเป็นว่าเพื่อนๆถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับถ้าเกิดอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับคลิปนี้ขอไปพักก่อนครับเสียงเหี่ยวละไปแล้วบ๊ายบาย